โอเคครับผมสวัสดีท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันครับ สำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามานะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่10เดือนกรกฎาคมนะครับ2564นะครับผมนะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมรับฟังรับชมทาง Facebook นะครับทาง Facebook นะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังทางช่อง YouTube นะครับถ้าเกิดจะรับฟังแบบสดๆนะครับก็ให้กดพิมพ์นะครับเสิร์ชหาคำว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับนะไม่ใช่พูดผิดเสิร์ชนะครับคำว่านี่ครับชมรมคนเลี้ยงผีนะครับแล้วก็จะขึ้นนะครับผมนะเป็นเพจนึงนะครับที่ตอนนี้มียอดติดตามนะครับ 710,000 คนแล้วนะครับผมนะเอ้ากดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันหยุดพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะครับบางท่านก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมขอใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีอรบิดนะครับสวัสดีอุไรวันเลิศพงษ์นะปัตตมานะครับหนูเดือนณรินทร์นะครับป๊อปน้อยภัทรรุทัยธนาวิรัตนะครับตาต้านะคุณศักดิ์อะไรเนี่ยนะครับผมนะปาลัตต้านะครับผมนะ104วิวนะครับวันนี้ก็มีแค่นึงนะครับคือตอนแรกผมก็ลืมแล้วแหละว่าผมนับมันมานะครับผมว่าช่วงนั้นโควิดยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ยังแบบให้รัดมาวันเสาร์บ้างวันจันทร์อังคารพุธบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับตอนที่ว่ายังแบบไม่ระบาดแรงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาน้ำก่อนนะโทษทีวางน้ำไว้นะแต่ทีนี้นะครับโควิดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมก็เลยลืมเลยว่าวันนี้มันมาดีกว่านะครับผมนะก็นะเป็นเคสมหากาพย์นะครับเป็นเคสที่ผมเพิ่งพูดประมาณไลฟ์สองไลฟ์ที่แล้วเองนะครับว่าเฮ้ยเป็นเคสตอนที่ว่าผมตกเป็นข่าวนะครับเวลาเซิร์ชใน Google นะครับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามขึ้นอาจารย์ขุนกวีอาจารย์พี่ลึกไล่คุณสายผ่านช่องคอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นมหากาพย์ดังๆนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยประมาณผมว่าน่าจะปีนึงแล้วนะครับประมาณ1ปีแล้วนะครับปี2ปีแล้วนะครับประมาณนั้นน่าจะปีนึงไม่ใช่2ปีประมาณปีนึงแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพูดคุยกันครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าต้นสายปลายเหตุนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแรกๆเลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับใครอยากฟังตั้งแต่ต้นจนจบบ้างครับผมกดเลข1แล้วกันนะครับใครอยากฟังกดเลข1นะจะได้มีส่วนร่วมครับสวัสดีโสภานะครับเจนวิทย์นุ้ยจิอ้อมนะสวัสดีภัทรรุทัยนะครับเกศรสุขปาอะไรปะพดานะครับคุณเพนสมฤทธิ์นะครับคุณณมนนะครับขอบารมีอาจารย์ให้ผมหายป่วยเดินได้จากหมอบอกนะครับเส้นประสาทโอเคครับบีเจษดาไว้หายป่วยแล้วกันนะยักษ์กันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับแม็กนุ่นวัชราพรนะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีปรัตตานะครับผมนะครับพยายามฟังกดเลขหนึ่งแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยคนเพิ่งจะมาติดตามผมยังไม่รู้นะครับว่านี้มันเป็นมหากาพย์ยังไงนะครับนะผมก็จะออกข่าวมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วกันนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับว่าสรุปสักทีนะครับกูก็งงเกิดนะว่ามึงเป็นอะไรกันแน่นะครับผมนะก็ไล่มามาหาผมนะครับผมนะเอ้าโอเคครับมีคนอยากฟังนะครับนะบทสรุปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมนะภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเล่าเลยแล้วกันนะครับเคสเนี้ยนะครับผมนะผมเริ่มรักษามาตั้งแต่อยู่วัดเจระดับนะตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกที่ว่ามันเคยไปนั่งรอผมนะครับที่วัดเจียนะครับผมนะสองแม่ลูกคู่เนี้ยนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ทีนี้ไปดูรูปนะครับพี่ชายอ้าวเฮ้ยนี่มันลูกสาวของพี่คนนี้นี่หว่านะไอ้ดีมเรียกน้องดีมแล้วกันนะครับผมนะดูรูปนะตอนที่ไปวัดเจียเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับจำไม่ได้เลยในคนนี้นะครับผมนะคือมันไม่มีอาการนะครับไม่มีอาการคือเราก็ทำไปตามธรรมดาเขาบอกว่าต้องบอกอาการเริ่มแรกมานะครับมันเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในอวัยวะเพศนะตั้งแต่อยู่วัดเจียระดับแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้รักษาอะไรมากมายเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้คือมันก็เล่าให้ฟังอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วมันคงจะไม่ถึงเวลาอะไรของมันเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าเนี่ยนะครับในอดีตสาวๆเคยไปลงมากับหมอผีก็ยัดสีพึ่งเข้าไปในช่องคลอดนะเออตอนนั้นนะครับณตอนนั้นนะครับแล้วทีนี้ผ่านเวลาไปนะครับก็มาหาผมที่จังหวัดราชบุรีอีกนะครับไอคนนี้นะครับนะแรกๆนะครับตอนแรกที่เป็นคลิปแรกๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้ดังอะไรมากนะครับผมนะก็ทำปกตินะก็จะมีวิญญาณนะครับผมมีวิญญาณตามอยู่ข้างในนะเออก็มาฟุดฟัดดิ้นนะครับผมกินพงกินพริกนะครับโดนกดน้ำตีมาก่อนนี้ยังไม่ได้มีดเล่มนี้มานะครับผมนะก็ทำการไล่รักษาค่อยๆไล่ออกไปนะครับผมนะไล่เสร็จก็กลับไปเคสนี้ผมไม่ได้รักษาครั้งเดียวนะผมบอกว่าบางเคสหลายเคสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักษาครั้งเดียวหายนะเว้ยเหมือนกับหมอเนี่ยนะครับผมหรือแรงต่างในแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับบางอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าวันเดียวจบนะเออมัน3 4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งนะครับกว่าจะจบกว่าจะหาต้นสายปลายเหตุได้สำหรับกรณีคนที่ถูกคุณสายมนต์ดำหรือแม้กระทั่งพวกวิญญาณแฝงและตามนะครับผมนะในที่นี้นะเอออ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็
มาหารอบที่2ครับรอบที่2นี่ก็เป็นข่าวเลยนะครับเป็นข่าวทันทีเลยนะครับประมาณนี้ลองไปย้อนดูก็ได้นะครับผมนะก็มันก็ไม่ใช่เป็นคลิปอะไรดังมากนะผมก็แค่ใช้หัวเรื่องว่าอะไรนะหัวข้อว่าอะไรนะไปทำอะไรนะโดนทำคุณไสใส่ทางช่องคลอดประมาณนั้นแหละนะครับในที่ผมเขียนหัวไว้นะครับผมนะผมก็ไล่ตามปกตินะครับมันก็บอกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะอาจารย์นะเคยไปโดนยัดมานะก็กลัวบอกลูกสาวนี่หิวบ่อยมากนะครับมันบอกว่ามันจะเอาลูกสาวไปเสียคนอะไรต่างๆนะมันจะต้องการความบริสุทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรกูก็ฟังมันเว้ยนะเนี่ยหนูไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันเต้นเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะโดยเฉพาะวันพระวันโกนเนี่ยมันวิ่งในช่องคลอดเนี่ยนะมันไม่เคยบอกเลยว่ามันทำแท้งมาไอ้ว่ามันเคยหลุดลูก2คนแต่ว่ามันเคยทำแท้งมาเคสแรกเนี่ยที่ว่าลูกอาฆาตเนี่ยนะครับผมนะคือผมไล่มันเนี่ยไล่มันจนจำไม่ได้ว่าลูกมันแค้นมากเว้ยแค้นจะเอาแม่ให้ตายนะแรกๆเลยไม่ใช่ในคลิปนี้นะคือมันมาผมหลายรอบมากนะครับคนเนี้ยนะจะเอาแม่ให้ตายนะอะไรต่างๆก็โอ้แค้นแม่มากอารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยมึงจะแค้นแม่ทำไมมึงให้อภัยแม่มึงนะอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วสุดท้ายให้อภัยก็ไปนะครับไปสู่ที่ชอบที่ชอบมันก็ปล่อยนะแล้วมาหาที่ว่าเป็นข่าวแบบดังๆเนี่ยคือมันนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะครับผมก็ใช้ขวดแบบนี้มาก่อนเนี่ยคนสังเกตผมก็กินน้ำเสร็จหรือไม่ก็คนนั้นกินแล้วผมก็ค่อยๆเคาะตีเข้าไปครับนั่นก็คือดังเงี้ยป๊อกป๊อกนะครับผมนะผมก็ตีบริเวณท้องน้อยนะบริเวณท้องน้อยนะนะทีนี้ชื่อบางจั่วหัวไปปั๊บไล่คุณไทมนดำที่ฝังไว้มาตอนสาวๆนะผ่านช่องคลอดโอ้โหนะครับผมทีนี้ก็สำนักข่าวต่างๆก็มาทำมาเอาเขียนคือเอาง่ายๆว่าคือไม่ได้มาสัมภาษณ์หรอกขโมยข่าวไว้แหละนะครับผมก็ไปรู้เขียนอะไรนะครับผมนะจนช่องหนึ่งนะครับผมนะก็ทำข่าวดีนะผมว่าช่องอมรินทร์ก็ทำข่าวดีเหมือนกันเข้ามาที่จริงเลยครับมีช่องเดียวนะครับผมนะแล้วจะมีช่อง3ก็ที่ไปสัมภาษณ์ผมที่โรงพยาบาลพ่อนะครับแล้วก็จะมีห้องช่องอมรินทร์เข้ามาก็ดูก็บอกในแรงต่างแล้วก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยพี่คนนี้นะครับผมนะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในเมื่อก่อนนี้นะครับก็สัมภาษณ์มาว่าอาจารย์เขามาเด็กๆร้องอะไรต่างๆก็ว่าไปตามข่าวที่ออกนะลองไปดูนะครับถามว่าถือว่าอมรินทร์นี่เป็นช่องที่ทำข่าวดีนะเออโอเคคือถือว่านะมีเหตุและผลนะด่าก็ด่านะครับแต่ว่าเขามาจริงไม่ได้นั่งเขียนนะทีนี้ก็ขอชมแล้วกันนะครับเมื่อก่อนนะผมก็ชมเหมือนกันเออเฮ้ยนะก็ทำดีเหมือนกันด้วยเฮ้ยนะประมาณนั้นนะครับผมนะก็ทำข่าวอะไรต่างๆผมก็บอกเนี่ยกูไม่ได้กูจะไปมีอารมณ์ทางเพศหาหรือเป็นอาจารย์กูไม่ได้แก้ผ้านะครับผมนะไล่จะตีเนี่ยตามสไตล์เนี่ยไล่อย่างกูเนี่ยนะกูโหยหานะชิบหายกูไล่ผีไปกระดอแข็งไปนี่คงไม่ใช่หรอกไอ้ชิบหายนะครับผมนะเออนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะตอนนั้นนะครับโอ้นักข่าวเล่นข่าววันทุกช่องเลยนะครับออกแนวแบบเป็นอาจารย์โรคจิตอะไรต่างๆสักพักนึงก็เงียบไปนะครับก็เงียบไปโอเคครับผมนะก็รู้เรื่องกับผมไม่ได้หลอกดิฮานะผมนะเงินทองอะไรผมไม่ได้เรียกร้องนะครับประมาณนั้นนะไม่รู้จะเอาผิดอะไรผมมาถูกปะล่ะเออก็จบไปนะครับก็เข้ามาหาผมคือเคสเนี้ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยถ่ายเว้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติที่ว่าเขาเนี่ยกล้าออกมาให้ข่าวหรือว่าก็คือแบบนะประมาณนั้นว่าเฮ้ยนะอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆเออเฮ้ยมึงนะใช้ได้นะครับผมนะก็บอกเฮ้ยบางอย่างกูถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างกูขี้เกียจอ่ะกูขี้เกียจดังประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวกูทำเคสมึงอีกจะดังอีกนะครับผมนะจนมาวันเนี้ยนะครับผมนะผมก็เลยถ่ายไว้บอกเฮ้ยวันนี้ต้องจบนะเว้ยนะเพราะเคยมาหาผมก่อนหน้านั้นนะครับเป็นวิญญาณยายแก่ๆนะครับถ้าเกิดได้เห็นในวันนี้ก็จะมียายคนหนึ่งยายกลัวแล้วยายจะไปแล้วยายกลัวแล้วนะครับผมนั่นเป็นยายที่ไอหมอผีเนี่ยนะครับมันเอามาใช้งานเป็นวิญญาณของยายที่ผูกคอตายอยู่ในป่าเนี่ยนะครับผมนะเพื่อเอาใช้เล่นงานนะครับมากระทำต่างๆนะครับผมนะทำให้ตัวไอ้นี่มันเหมือนกับว่าสั่นๆเบอร์ๆนะครับผมมาเหมือนผีปอบบ้างก็มีนะครับผมนะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะแปรปรวนผีเข้าผีออกอะไรต่างๆนานาก็สร้างความเจ็บทรมานนะครับนะก็หลอกเยอะนะครับเอาง่ายๆว่ามันก็โดนผมก็โดนผีหลอกเหมือนกันแหละนะยายจะไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเฮ้ยมึงไปแน่นะครับโอเคปั๊บมันก็โทรมาบอกอาจารย์มันเหมือนมีอาการข้างๆอยู่ประมาณนั้นแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวด้วยทำไมมันกินบ่อยจังเลยอาจารย์นะวันนึงเข้าเซเว่น 3-400 มันหิวดึกๆหิวอะไรต่างๆมันก็เรียกแม่นะไปซื้อขนมหน่อยกินแต่ขนมอาจารย์มันก็จะมาปรึกษาตลอดเป็นห่วงลูกจังเลยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่กับตัวลูกแท้ๆของเขาเองนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงลูกเกิดมาผู้ชายหมด3คนนะครับตายหมดเลยนะครับมีรอดอยู่คนเดียวก็คือเนี่ยที่เห็นในคลิปนะครับที่เป็นเสื้อสีเหลืองๆนะครับนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมนะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับทีนี้นะครับนะ ณทีนี้นะผมนะทีนี้นะก็วันนี้เริ่มต้นเข้ามาปั๊บบอกเฮ้ยตอนแรกผมจะไม่ค่อยถ่ายคลิปหรอกวันนี้บอกเฮ้ยวันนี้ต้องจบนะเว้ยนะวันนี้ต้องจบกูขอถ่ายคลิปแล้วกันรู้สึกว่ามันมีลางสังหรณ์สังเหาว่าเฮ้ยมันจบวันนี้แหละนะครับ
อะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันต้องจบแล้วเพราะวันโอ้เป็นปีแล้วนะครับมาหาผมนะครับนะโอ้โหก็มากี่ครั้งวะ4-5ครั้งนะครับมาเจอกันนะครับแล้วโดนซมไปตลอดนะครับถ้าเกิดไปดูคลิปเก่าๆไล่มาเสื้อแดงเสื้อน้ําเงินต่างๆโดนตีซมตลอดนะครับช้ําเขียวนะครับโดนมีดก็โดนแล้วนะครับผมนะเอ๊ะทำไมมันดื้อจังวะนะครับวันนี้ก็เลยจัดเลยนะครับไอ้ยายนี่ก็ยอมนะครับไม่ยอมได้ไงไม่ยอมก็เสร็จนะครับตามคลิปที่ดูเลยนะครับผมนะจนมาเช็คอีกทีนึงนะครับเอ๊ะทำไมมันมีเหมือนกับวิญญาณอะไรต่างๆนะครับมาบอกอย่าตีหนูอะไรต่างๆนะครับผมนะสุดท้ายนะครับถามไปถามมาเป็นลูกนะครับที่แท้งนะครับอายุครรภ์1เดือนแล้วแท้งออกไปนะคือเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ทำแท้งเคสแรกที่โกรธแต่อีก2เคสนะครับคือเขาไม่คิดเลยนะครับว่าแค่อายุครรภ์ไม่ถึงเดือนกับ1เดือนเนี่ยนะครับจะมีดวงจิตและดวงวิญญาณอยู่เว้ยผมบอกเฮ้ยแค่มึงรู้ว่าตั้งครรภ์นะแค่มึงรู้ว่าตั้งครรภ์รู้ว่าจุตินะครับผมนะถึงมึงจะหลุดเองเรื่องต่างนะครับเขาก็มีจิตและมีวิญญาณนะเว้ยนะเขามาแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในภาวะที่ว่ามาเสวยกรรมนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดเป็นคนอดอยากหิวโหยนะครับนะคืออีแม่มันนะครับก็รู้แหละนะครับก็ขอโชคขอลาบคือถูกหวยมาสี่งวดติดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ให้แต่ของเผ็ดๆนะนมไม่เคยให้แดกเลยนะครับให้แดกแต่น้ำโค้กที่มาด่าถ้าเกิดได้ดูนะแดกแต่โค้กแดกแต่โค้กอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะให้แดกแต่โค้กขอกินน้ำแดงก็ได้เห็นมากินน้ำแดงมาเลยนะครับ2ขวดไว้เลยนะขวดแรกโอ้โหกินแบบอร่อยนะอีหานะเสือกทำ6สำนักกูแล้วมดขึ้นนี่ที่หายไม่ได้เช็ดให้นะอีหานะนะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วขออีกขวดนึงนะครับผมก็มาคุยก็เป็นห่วงผมดูมันก็ฮาปนเศร้านะที่ว่าเขาก็เป็นห่วงน้องเขานะครับนะเป็นห่วงน้องเขาคือเหมือนกับวิญญาณเนี่ยคิดดูนะมันอยากเกิดนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเพราะเวรกรรมนะครับไม่ใช่แม่เขามาทำด้วยนะครับแต่ว่าแท้งอาจจะยกของหนักหรือว่าอะไรต่างนะครับทำงานหนักก็หลุดมา2คนจนมาเกิดนะครับลูกสาวของเขาเองนะก็มีการสั่งเสียช็อตซึ้งก็มีนะครับช็อตฮาก็มีที่ด่าแม่มันโง่นู่นนี่นั่นวะยิ่งหายบาปกรรมด่าแม่มึงนะหนูให้นี่ก็แทงไม่เป็นให้หวยอะไรต่างแทนที่จะแทงให้มันเยอะๆอะไรต่างแทง200ผมก็ฟังมานั่นแหละนะใส่อาหารเผ็ดๆให้กินแต่โคกนู่นนี่นั่นนะครับหนูขออะไรหนูขอต้มจืดกับขอนมจืดนะครับผมนะผมก็เลยบอกว่าให้ใส่ไป2ชุดแล้วกันนะครับนะเขาก็ได้ไปแล้วนะครับมันจะได้สบายนะก็บอกว่ามันเนี่ยแหละนะไอ้ที่ว่าไอ้ดีมีอะไรหรือเปล่าผมก็ถามนะบอกไม่มีอะไรก็คือตัวน้องเขาเองนะครับมันก็ขี่คอนะครับก็ขี่คอไอ้ดีมอยู่นะครับก็เล่นกับเอาง่ายเล่นกับน้องสาวอ่ะอยากกินอะไรก็กินอย่างนั้นแหละนะครับคือพี่กินอะไรก็กินอย่างนั้นแหละไอ้ไม่ใช่น้องกินอะไรพี่จะกินอย่างนั้นแหละก็เอ๊ะทำไมมันถึงหิวบ่อยจังวะก็จุงกันไปเซเว่นนะครับแต่ไอ้ดีมไปคนเดียวแต่ถ้าเกิดคนที่สามารถมองเห็นได้นะครับก็ตามกันไปเป็นพวนนะครับมีพี่ชาย2คนนะครับแล้วก็ตัวไอ้ดีมนะครับก็ไปแดกน้ำไอ้แดกขนมกินทั้งวันอะไรต่างก็แม่มันก็งงเอ๊ะทำไมมันกินทั้งวันอะไรก็หนูอยู่กับมันทีนี้เวลาสั่งเสียสั่งลาก็บอกโอ้นะพี่ไม่อยู่แล้วนะอะไรต่างก็ไปฟังนะครับดูแล้วเอ้ยมาวิญญาณก็มีจิตใจนะเว้ยผมบอกนะคนในวันนี้นะครับคือผีในอนาคตนะเว้ยนะจึงบอกว่าเราอย่าไปนะไปดูถูกลบหลู่หรืออะไรต่างอย่าลืมนะครับมึงไม่มีทางนะครับครองกายสังขารเป็นคนได้ตลอดไปนะครับสุดท้ายมึงก็ต้องกลายเป็นผีอย่างที่มึงลบหลู่กันนะผีมีจริงไหมนะครับได้เห็นนะครับตัวเราเนี่ยแหละคือผีในอนาคตเนี่ยนะครับใครคิดว่าตายแล้วดับเลยนะครับไม่ใช่นะครับจิตเราไม่มีแก่ตามกายนะมึงฟังกูเลยนะจิตเราไม่ได้แก่ตามกายสังขารนะครับตัวกูเนี่ยขนาดแก่แล้วนะครับกูยังชอบสาวๆเลยครับ17 18นี่ชอบนักเลยนะครับยิ่งนุ่งสั้นมานะครับผมแบงค์พันกระจายนะครับกระจุยเลยนะติดกระจายชิบหายเลยนะนั่งสั้นมาโอ้จันขุนไอ้สัตว์งับชิบหายเลยมานะเอาไปน้องติดป้าบเลยไอ้เหี้ยแม่งกูแก่ก็จริงแต่กูชอบอ่ะของสวยๆงามๆถึงสังขารกูจะแก่ยังไงนะครับผมบอกแล้วว่าแต่จิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้แก่หรอกมึงยังชอบเด็กอยู่ชอบความเล้าใจต่างๆแต่สังขารไม่เอื้ออำนวยนะครับผมนะสุดท้ายนะครับบ้านมันผุพังลงเราก็ไปหาร่างใหม่นะมึงฟังไว้ว่าใครที่ลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้วิทยาศาสตร์นะครับจะก้าวหน้าสักเพียงใดนะครับสุดท้ายมีการรีสตาร์ทแน่นอนนะครับโรคล้างด้วยโรคนะครับไอ้โรคล้างด้วยโรคนะครับจำไว้นะว่าโรคล้างด้วยโรคนะครับผมนะมีการอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาต่างๆเยอะแยะมากมายนะอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับคิดว่ามั่วมาฟังดูทำไมครับผมสำนักอาจารย์อยู่ที่ไหนครับอยู่ราชบุรีนะครับเขาหมายถึงตอนหลุดอายุครรภ์1เดือนค่ะคุณเข้าใจไหมครับผมสวัสดีครับผมนะก็ใครว่าตัวเองฉลาดนะครับก็เชิญแล้วกันนะครับผมนะนี่แล้วกันนะผมด้วยๆๆๆๆครับผมนะ
คือมันหลุดมาอายุครรภ์1เดือนนะครับแต่ที่มันอยู่ในโลกใบนี้นะครับไอ้ดีมอ่ะคนเล็กมันน่ะนะครับลูกสาวเนี่ย20แล้วตีไป20แล้วแล้วพี่ชายมันเท่าไหร่แล้วไอ้ห่าผีสมัยนี้นะครับมันก็ดูพวกมึงแหละนะครับไอ้ชิบหายกูเห็นมาหาสำนักกูเนี่ยเรียกโทรศัพท์ว่าไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยไปดูคลิปดิถ้าเกิดดูคลิปกูสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยนะครับที่มันบอกว่าไอ้นี่มันก็ดูกูก็ดูด้วยมันก็ดูไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเค้าเรียกกันไม่ถูกนะที่มึงบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ทำไมกูถึงดัดฟันไอ้สัตว์กูเป็นอาจารย์ยุคใหม่ไอ้ชิบหายเจนใหม่แล้วไอ้หอกหักให้กูแดกหมากหรือไงนะที่บอกกับกูว่าอะไรวะฮะอาจารย์น่าจะเลาะเด็กดัดฟันออกไปแดกหมากโอ้ยสัตว์นะชิบหายกูนะให้กูไปแดกหมากกูแดกไม่ได้กูยันหมากนะครับผมนะไปรับได้ดูหน้านับถือกูเป็นอย่างเงี้ยแหละนะกูเจนใหม่เว้ยนะกูเจนใหม่เว้ยนะครับผมนะกูจะไปค้ำคือโบราณก็ไม่ใช่ให้กูไปทำไงไอ้หอกหักนะถูกปะล่ะเอองั้นมึงก็ไปหาเมียแก่ดิหอกหักนะพวกมึงชอบนักเหรอโบราณค้ำคือมึงก็ไปหาเมียแก่เลยนะครับนะรุ่นคุณยายนะน้ำหมากกระจายอย่างนั้นแหละเออกูยังชอบสวยๆงามๆอยู่รู้ป่ะนะเออเอานะครับสวัสดีครับได้ดูครับผมเออได้ดูฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีมณีชื่นใจนะครับแปลกคนที่ชอบธรรมดานะครับพวกเกียร์ต่างๆนะครับก็ธรรมดานะโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับมาพูดต่อนะครับผมนะก็ส่งเขาไปนะครับที่ชอบที่ชอบนะครับที่บอกนะส่งเขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบถ้าได้เห็นนะเวลาไปเสร็จปั๊บนะครับตอนแรกดวงแรกไปดวงที่2โอ้โห2ครั้งอีกหากว่าจะไปนะครับสุดท้ายนะครับนะมหากาพย์ต่างๆนะครับที่มันเข้าใจผิดนะครับว่าลูกตัวเองโดนอะไรต่างก็คือวิญญาณนะครับของเด็กคือลูกของเขาเองแหละครับที่ว่าเขาหลุดตอนที่อายุครรภ์1เดือนนะครับอายุครรภ์1เดือนนะครับผมนะตอนนั้นนะครับผมนะหลุดเสร็จปั๊บนะครับก็มาตามลูกสาวเขาเองพวกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเคสแรกที่เป็นแบบนี้นะครับผมหลายๆเคสหรือว่าหลายๆคลิปนะครับถ้าเกิดเราได้ไปดูนะครับในเพจผมนะครับผมไปจังหวัดเชียงใหม่ที่หางดงก็เช่นกันวิญญาณแม่หลุดอย่างเงี้ยแหละครับไม่ได้ทำแท้งนะคือแท้งเองนะครับสุดท้ายก็ไปตามกับลูกสาวที่ผมเพิ่งจะลงคลิปไปไม่นานเนี่ยนะครับถ้าไปดูนะครับที่ว่าเป็นคลิปต่อกันระหว่างที่ว่าทำคุณไสนะครับที่บ่อน้ำเนี่ยนะครับเป็นหุ่นผู้หญิงตายทั้งกลมนะครับไปโยนไว้ในบ่อน้ำหลังบ้านแล้วก็เป็นลูกสาวเขาที่มีวิญญาณของแม่นะครับที่แท้งเองเนี่ยนะครับผมนะเออถึงบอกว่าจิตวิญญาณนะครับถึงแม้1วันรู้ว่าท้องนะครับเดือนนึงรู้ว่าท้องนะครับถ้าเกิดเขาตายก็ถือว่าเวรกรรมเขานะครับผมนะอายุเขาก็รันไปเรื่อยนะครับผมนะกี่ปีล่ะนับไปสิ10ปี20ปี30ปีนะครับบางคนนะครับถ้าเกิดดูนะครับ80กว่านะครับมาหาผมลูกยังอยู่เลยมึงสังเกตคนอายุ80กว่าแล้วมีวิญญาณเด็กมาเข้าไปดูไม่ใช่ไม่มีนะมีอะไรให้ศึกษาในเพจนี่เยอะแยะมากมายก็เป็นสิ่งที่แบบผมทำนะเว้ยผมไม่ได้พูดนะถ้าเกิดผมพูดเองเองนะครับค่อยว่าไปอย่างนะครับแล้วอีกอย่างนึงขุนกวีไม่ใช่ร่างทรงนะกูเป็นกูนี่แหละนะครับกูเป็นคนอินดี้คนนึงนี่แหละนะเออเพื่อชีวิตนะพงศิษฐ์คัมภีร์พีแอดคาราบาวมาริฮวาน่ากูก็ฟังได้อินดี้กูก็ฟังดีฝรั่งกูก็ฟังได้กูฟังได้ทุกแนวขอให้มีเล่านะคลาวสุราและนาลีนะครับบรรยากาศดีๆนะครับกูอยู่ได้ทั้งคืนนะครับเข้าใจนะกูไม่ใช่ว่าโอ้โหนะพูดจาให้ตัวเองดูดีนะครับมึงฟังไว้นะสำนักนี้ไม่มีนะกูบอกกูเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับดีกว่าพวกมึงมารู้ที่หลังแล้วมึงหมดศรัทธาในตัวกูเข้าใจป่ะอาจารย์เป็นคนดีนะอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระทุกวันถือศีลกินเจทุกอย่างนะอาจารย์ถือศีล8ทุกวันน่ะเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ใช่กูหรอกไอ้ห่านะศีลบางวันก็ถือครบบางวันก็ถือไม่ครบกูนะบางคนมาบอกโอ้อาจารย์แม่งถือศีลกี่ข้อมึงไปกราบไปไหว้บางวันก็ครบบางวันก็5บางวันก็8บางวันก็4บางวันก็3แล้วแต่อารมณ์กูนะประมาณนั้นแต่กูก็ไม่ได้เหี้ย 100% นุ้ยมึงเข้าใจมั้ยคนเรามีด้านเหี้ยกันหมดแหละหรือพวกมึงไม่มีด้านเหี้ยกันวะถูกมาที่มาพิมพ์กันด่าเปล่าเรื่องต่างเนี่ยไอ้ชิบหายมึงนี่สันดานจริงๆเสือกชิบหายเรื่องของชาวบ้านนะมึงดูตัวเองบ้างเถอะนะครับผมนะประมาณนั้นนะบอกแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วก็จงอย่าเสือกซะนะครับผมนะดูตัวเองให้ดีนะครับนะเอาง่ายๆนะครับเอาเวลาที่มึงเสือกแสบแสลงอะไรต่างไปทำหาแดกดีกว่านะกูว่านะโอเคไม่หอกหักนะเอ้าถูกใจครับดื้อๆอาจารย์ครับเป็นร่างโอ้โหกูไม่ใช่ร่างทรงนะครับบอสนะดูตั้งนานแล้วเวลาผมเห็นทำพิธีที่ผมอย่างนี้เหรอกูไม่มีฮะนะครับกูก็คือกูแหละนะกูไม่ใช่ร่างทรงผมก็คืออาจารย์บ้าผมบัวไปแหละนะประมาณนั้นนะครับหน้าที่อินดี้เป็นวันนะครับแล้วแต่อารมณ์กูอยากทำกูก็ทำไม่อยากทำกูก็ไม่ทำสังเกตเวลาโทรหากูปฏิเสธตลอดถ้าเกิดผมเห็นลูกศิษย์ผมนะครับนะเป็นบ่อเงินบ่อทองบอกมาหาอาจารย์เลยอาจารย์ยินดีต้อนรับนะนรงเสน่ห์ใช่ไหม999ไล่คุณไถเหรอ 3,000 เอาตังมาประมาณนั้นนะไม่มีหรอกมึงดูกูกล้าท้าเลยกูทำมาเนี่ยกูให้10ล้าน100ล้านเลยถ้ากูเรียกเงินเรียกทองหน่อยฮะ
มึงแคปหน้าจอมาก็ได้อาจารย์ขุนเรียกตังค์ไอ้สัตว์มีแม่งบอกไม่อ่านดูกูก็เขียนเปล่าๆ25ตังค์นึงไปดูดิหน้าเพจเนี่ยนะถามกันจังค่าครูเท่าไหร่ไอ้บานเอากูก็โพสต์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้ฮองครับพวกมึงนี่นะถูกมั้ยเออผมเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านเค้านะเว้ยนะก็คือว่าวันนี้ก็มีความสุขว่าไอ้เคสเนี้ยตีฉิมเนี่ยนะครับก็เลยมาพูดกันนะครับผมนะจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์สร้างภาพกูสร้างภาพเหี้ยอะไรวะนะกูสร้างภาพให้ดูแบบปวดเสียนเวียนก้าวมากกว่านะสไตล์กูถ้าเกิดได้เห็นได้บางทีโพสต์ได้อันนี้อาจารย์เมานะหาแดกจุอยู่นะแดกดีขมๆเล่าขมๆอยู่นะครับอยู่คอกวัวกูก็นางแดกบางทีอยู่แดกอยู่เล้าไก่หาเชือดไก่มานะต้มยำกินนะครับเสร็จปั๊บเอาไก่มาย่างเมาเหล้าขาวก็มีเยอะบ่อยนะครับเออก็กูนี่แหละนะครับมึงจะว่าไงแต่มึงเคารพก็เคารพที่กูเป็นกูนี่แหละนะครับแต่มึงเคารพแบบอะไรบางอย่างแล้วแต่เองนะครับกูก็ไม่รู้วะไอ้ห่าเฮ้ยกูเป็นแบบนี้กูทำได้แค่นี้แหละนะครับความเก่งกูก็มีเท่านี้แหละนะครับประมาณนั้นกูไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับก็เพียงคนบ้านคนหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับอาจารย์พูดถูกค่ะโอเคครับสวัสดีครับอยากรู้ประวัติท้าวเวสสุวรรณเล่าให้ฟังหน่อยครับผมท่านก็เป็นมหาเทพนะครับแห่งชั้นจตุมหาราชิกานะครับผมนะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจเจ้าแห่งยักษ์นะครับนะยักษ์ก็จะมีเท้านี่เท้าไทยวีดูหกเท้าวีดูหกอีกนะครับที่ว่าเป็นยักษ์แท้นะครับผมเนี่ยนะครับแต่อันนี้จะเป็นพวกยักษ์กุมพันยักษ์จะมี2เวอร์ชันกุมพันแล้วก็เป็นยักษ์เลยนะครับผมนะสายยานยักษ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมว่าผมจะตอนแรกว่าผมจะไลฟ์สดเรื่อง7สายยานต่างๆสรุปง่ายๆแต่วันนี้ผมมาไลฟ์เรื่องนี้ก่อนแล้วกันครับผมถามว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณดีไหมดีครับผมนะผมเนี่ยประสบการณ์กับตัวเองเลยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยในความเก่งของตัวเองเหมือนกันนะครับไม่ใช่สงสัยเลยกูเก่งจังวะไอ้เหี้ยเอ้ยนะงงเหมือนกันนะครับกูทำได้ยังไงวะเฮ้ยนะ2มือ2ข้างอะไรมาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะนะครับผมครูผมก็มีครูผมส่วนใหญ่ตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วอาจารย์คนนี้มึงเรียนวิชามาจากไหนวะหลายคนงงเว้ยนะอาจารย์กูตายหาหมดแล้วแหละนะครับเหลือแค่คนเดียวมันอยู่ลพบุรีตอนนี้ก็80กว่าแล้วนะครับผมนะอีกคนนึงคือคนที่ผมดูเวลาผมสงสัยนะครับคนนี้ก็น่าจะเกือบ70แล้ว70แล้วแหละคนเนี้ยนะครับผมนะเป็นผู้หญิงนะแม่นมากนะครับผมนะแค่อธิษฐานปั๊บนะครับบอกเขาเยอะก็พูดเองนะครับผมแต่นานๆผมจะไปหาเขาทีนะครับประมาณนั้นผมขี้เกียจไปหาเขาทีไรเขาก็ด่าผมนะครับด่าเทศก่อนเจ้าชู้มีเมียเยอะแทนที่จะนั่งสายบุญบ้างมึงนี่เอาแต่สายอิทธิฤทธิ์อย่างเดียวสายบุญนะประมาณนั้นไหนประมาณนั้นแหละนะเอาง่ายๆว่าไม่ให้กูกินเหล้าอ่ะนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับกูสายเมาและสายเด้านะครับผมนะกูก็นั่งเขาคางฟังอ๋อเสร็จปั๊บเขาเรื่องกูก็นั่งฟังต้องทำแบบนี้นะโอเคประมาณนั้นนะเขาดูผมตั้งแต่ผมยังไม่มีอ่ะแบบเนี้ยจนผมเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมนะผมก็ฟังเขาไว้เลยนะแต่ถ้าเกิดพวกครูบาอาจารย์ผมนะครับที่ว่าผ่านมาเนี่ยสมัยโบราณก่อนๆเนี่ยคือย่าผมก็เป็นร่างทรงอ่ะถูกปะล่ะแต่ว่าผมไม่ได้เรียนอะไรกับย่าหรอกนะครับย่าผมก็เป็นหมอไล่ผีเหมือนกันนะสุดท้ายก็โดนเหมือนกันโดนดีนะครับผมนั่นนอนเป็นผักมาประมาณเกือบปีแล้วก็ตายนะแล้วก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ถ้าคนโบราณคนเฒ่าคนแก่นะครับตามบ้านนอกชนบทเขาจะมีคาถาเด็ดๆของเขาส่วนใหญ่ที่เราเรียนคือคาถาจีบสาวเพราะกูไม่รอนะครับกูอยากเด้าสาวประมาณนั้นนะครับผมนะจริงไม่ได้อายตอแหลหรอกนะครับเรื่องจริงใครอยากฟังมาละประวัติกูเนี่ยกูจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังกดเลขเก้าแล้วกันนะกูอารมณ์ดีวันนี้จะเล่าให้ฟังนะอยากรู้ก็รู้แล้วกันนะอยากรู้ประวัตินะครับใช่ครับลูกเห็นวิญญาณบ่อยอาจารย์มีเคสไหนแรงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอยากรู้ไหมเคสมหากาพย์น้องเสื้อแดงนะแม่อาจารย์โด่งดังในโลกโซเชียลดูมาตลอดครับผมนะนะก็ดีนะครับถามว่าดังไหมคลิปนี้ไม่ดังเลยนะคนดูยังไม่ถึงแสนเลยจริงๆคลิปอื่นแม่งดังกว่าเครื่องเหลืองคนดู35ล้านวิวอ่ะอันนี้แม่งดังกว่าไม่เป็นข่าวเลยนะคลิปนี้มันอาจจะเขียนดึงดูดนะอยากฟังไหมสวัสดีครับถ้าอยากฟังเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมนะไม่มีใครอยากฟังประวัติกูเลยกูลืมให้กดอะไรไปเลยนะเอานะครับผมนะผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะกูขออนุญาตเล่าเลยครับขออนุญาตรู้สึกผมเล่าแล้วกันนะก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับผมไม่ใช่คนร่ำรวยนะพ่อแม่ก็หาเช้ากินข้ามพ่อผมทำงานแม่ผมก็ช่วยเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำงานด้วยนะครับเย็บผ้าไปมานั้นนะครับไม่ได้มีหน้ามีตาทางสังคมหาอะไรเลยนะครับผมเนี่ยทำให้ชีวิตผมนะครับเป็นคนสวนถึงทุกวันเนี้ยนะครับเรียนจบม.6ไม่เรียนหนังสือเพราะอะไรอ่ะพ่อแม่กูจนนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนมหาลัยเว้ยแต่ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยนะครับผมชื่นชอบทุกนี้ไอ้พวกทางนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะครับโอ้โหเฮ้ยนะสุดยอดเลยเฮ้ยคนแถวบ้านมีพวกเขาเรียกว่าครูหมออ่ะนะครับเยอะแยะย่ากูก็ร่างทรงอ่ะเวลาทรงเข้าทีประทืบคือที่บ้านเป็นเขาเรียกที่บ้านเป็นบ้านไม้นะครับบ้านของย่าผมเนี่ยย่าผมชื่อเยมาคงศิลป์เนี่ยนะโอ้โหแบบกระโดดตึ้งแบบโอ้เฮียย่ากูเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยนะสมัยเด็กๆตอนนั้นนะครับผมก็ปากไม่ดีตั้งแต่เกิดแล้วนะครับตั้งแต่เด็กแล้วนะก็นั่งดูเขานะครับนะ
ทรงอะไรบ้างครับปีนึงเขาจะทรงไม่กี่ครั้งหรอกนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับย่าเก่งทางด้านเป็นหมอยานะครับฝาดยาอะไรต่างๆถ้ามีตำรายาอยู่ตำรายารู้สึกจะอยู่ในบ้านผมน่าจะมีอยู่นะครับผมนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการประดงเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเกิดสำนักแห่งใหม่สร้างผมจะรักษาเกี่ยวกับการประดงนะครับนะให้คนไปแช่แล้วก็ประดงปืนประดงไฟต่างๆว่านไปนะครับผมนะไปว่ากันนะไอ้ตรงนี้นะก็เก่งกับฝาดยุกฝาดยาอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี่ใครทันไม่ฝาดยาเนี่ยนะฝามีเนี่ยนะครับย่าแม่กูจงและให้ยามาฝาดยานะกูโคตรเกลียดเลยฝาดยาเนี่ยกูแอนตี้นะเว้ยแอนตี้แม่ทำไมแม่ไม่ให้กูกินยาแก้ไอ้น้ำดำตาเสือดาววะทำไมไม่ให้กูไปกินชวนป่วยปีแปรกออะไรต่างเมื่อก่อนนี้หวานนะครับนะน้ำดำเพิ่งจะมาแหละกูก็ว่ามันเป็นยาแก้ไอนะครับผมนะแต่มาให้ยามาฝาดยาวิเฮ้ยนะจับยึดดีเนี่ยจับนอนหงายเนี่ยล็อกคอกูอ้าปากย่ากูก็บีปากเอานิ้วกวาดเข้าไปเนี่ยโอ้ยโคตรทรมานเลยมะนงมะนาวยาหงยาหอมเลยลูกกวาดเข้าไปหายเว้ยนะเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็ผีกันไกลย่าเลี้ยงผีนะก็ดูนะครับย่าก็ดูดวงทางผีกันไกลไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะครับผมนะก็เอาข้าวอะไรต่างวิ่งเองอ่ะนะผมก็นั่งดูเฮ้ยแม่เจ๋งเว้ยแต่ตอนนั้นเด็กอยู่นะช่วงนั้นนะครับเด็กมากนะครับเพราะย่าตายตอนผมอยู่ป.4นะครับช่วงนั้นนะแต่ก็ซึมซับอ่ะได้ดูนะครับได้ดูอะไรต่างครับจนเริ่มเอาวะกูก็ไปบะหล่อนะครับเมื่อก่อนนี้อยู่วัดบางเย็นนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะก็ไปหาพระหาอะไรต่างนะครับผมแล้วก็ไปอ่านตำราบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะคือได้ตำราโดยฟุกมาเล่มนึงนะครับตำราแม่งโคตรดีตำราแม่งเจ๋งชิบหายตำราเล่มนี้คือใช้ผีหมดเลยเป็นตำราที่ใช้ผีตำราที่มีทั้งคือไว้หน้าว่าเป็นดำตำราสายดาร์กอ่ะตำราสายดำเล่มนึงเลยนะครับผมนะที่มีวิชาที่ไม่ใช่บทสวดพุทธอ่ะมันเข้าใจมันไม่ใช่บทสวดอ่ะมันเป็นบทร้อยแก้วร้อยกองอ่ะบททำของอ่ะบททำของบทคัดของบทใช้ผีบททำเสน่ห์บทเสน่ห์บทต่างๆอยู่ในเล่มนั้นนะนะอายุก็ของตำราเนี่ยนะครับถ้าเปิดออกมามันก็กรอบแล้วอ่ะนะครับประมาณกี่ปีวะประมาณ 60-70 ปีแล้วนะครับผมในตำรานะแล้วก็จะมีตำราอีกหลายเล่มนะครับที่สืบมาโอ้โหเล่มแดงเลยนะครับ 2,500 กว่านะครับหลายเล่มมากนะก็จะมีอาจารย์ต่างๆนะครับผมนะแถวหมู่บ้านนะเยอะแยะมากมายก็เรียกว่าซุ้มสะพานเว้ยก็จะชอบนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาเพราะหน้าตากูเนี่ยนะครับประมาณนั้นไม่หล่อเหี้ยนะครับหน้าตาไม่หล่ออยากจีบสาวอ่ะอยากง่ายอยากเด้าสาวเนี่ยทำไงอ่ะนะก็บอกเลยคาถาแรกเลยนะครับนะที่ไปขอเรียนคาถาผู้หญิงนะครับผมตาคนหนึ่งชื่อตาขานตายไปแล้วนะครับผมนะข้าครูคนโบราณอะไรล่ะบุรีมวนเดียวแหละนะครับประมาณนั้นเด็กกับอีหาสามมวนกี่บาทเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่มวนเดียวขโมยพ่อมาด้วยนะเอามามวนหนึ่งบุรีโอเคเหน็บหูไปตาขอสักบทมาเลยนะรักใครเหรอให้เขียนยันที่มือเว้ยเขียนยันที่มือก็นั่งเขียนตามเขียนเสร็จปั๊บนะครับมึงเขียนชื่อผู้หญิงอันที่รักนะเขียนไว้ตรงกลางมือนะเสร็จปั๊บก็เขียนยันตัวนี้ทับนะแล้วก็กำไว้แล้วก็ภาวนานะเรียกไว้นะครับผมนะกูลองเลยนะกูก็ภาวนากำไว้นะครับไอสัตว์กำจนมือหงิกเลยเฮียไม่ได้ผลเว้ยชิบหายไม่เห็นมองกูเลยนะบอกอาจารย์ทำไมมันถึงไม่ได้ผลน่ะเออทำไมถึงไม่ได้ผลเนี่ยก็นั่งกำจนมือหงิกแล้วชิบหายจนตัวอักษรลบแล้วนะครับขนาดกูเจอเขาที่โรงเรียนเนี่ยไม่มองเลยครับถามไม่ได้เลยกล้าจีบหรือเปล่ามันต้องจีบด้วยไม่ใช่ว่ามึงกำอย่างเดียวนะถ้ามึงกำอย่างเดียวก็ได้แค่กำแหละไอ้ห่ามันต้องจีบนะเป็นลูกผู้ชายชาติในแผนแม่งต้องกล้านะครับมึงเข้าใจคำว่าด้านได้ไออดไหมฮะนะหล่อไม่ได้แดกหรอกนะครับไม่หล่อแต่ถ้ากล้าเนี่ยนะครับได้แดกทุกลายโอ้โหเป็นไงล่ะกูได้ฮึกเหิมนะแต่ก็ไม่กล้าเมื่อก่อนเด็กขี้อายนะมานะนะครับผมนะเอาง่ายๆตอนเด็กเด้าไม่เป็นนะครับเรื่องนะครับผมนะโอ้โหอายชิบหายเลยนะจะจีบสาวม้วนเตื้อยเลยนะครับตอนนั้นเรียนอยู่เบญจมราชูทิศราชบุรีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่ตอนประถมนะครับประถมก็ห้าวตั้งแต่เด็กประถมที่ชอบคงกระพันไปขออะไรวะไปขอพวกเครื่องลงเครื่องรางคนเฒ่าคนแก่นะกูใช้ผิดสายไอ้นี่มาเลยกูตอนนี้ตายไปแล้วไอ้นี่ประหลัดคลิปสุดยอดหมากัดไม่เข้าโอ้จริงเหรอจริงอันเนี้ยใส่มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆหมากัดไม่เคยเข้าไอ้สัตว์เจ๋งแน่กูคาดเอวเลยหมาจำได้น่าจะชื่อไอ้เต้าเจี้ยวมั้งกูจำได้แม่นเลยขี่จักรยานนะครับนะรู้สึกจะเป็นบ้านเย็นลมหรือบ้านไหนไม่รู้นะกูก็ปั่นไปเลยมามึงเจอกันหน่อยครับเอาตีนเตะปั๊บนะครับไอ้เจ้าเกี้ยวงับปึ๊บเลยครับผมเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยมันจกเลยชิบหายไอ้เหี้ยใช้ผิดสายบลัดฉีดมาแนวเมตตาไอ้สัตว์ไม่ใช่คงกระพันนะครับฉีดยารอบสะดือครับเข้าครับไม่เหลือไอ้เหี้ยเฮ้ยกูนะแม่ก็บอกทำไมมันเข้าล่ะทำไมบอกไม่เข้าล่ะก็ขำนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าผมจะไปล่อจริงนะครับผมหลังๆมาเขาก็สอนนะครับผมนะกูบาเท่าอะไรกูบาอาจารย์ต่างๆนะเขาก็มีตำราให้ก็นั่งอ่านคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะไม่คิดเงินคิดทองเรียนเว้ยจดเอาผมจดเอาที่ได้นะครับผู้หญิงบทไหนเขาให้มาบทนี้นะพุทโธพุทธังแรงต่างก็ว่านไปดทผู้หญิง
ของผู้ชายหรืออะไรต่างๆนะครับผมนะแต่หลังๆคนเฒ่าคนแก่ก็เริ่มตายไปสมุดเล่มนั้นนะที่เราจดอยู่มันก็ยังอยู่นะครับผมนะก็เรียนตามสมุดที่เขาจดแต่ผมเป็นคนไม่โลภนะเอาที่ได้นะครับเอาที่ได้นะได้มาแต่ว่าตอนนี้ลืมไหมก็ลืมนะครับไม่ค่อยได้ทวนพวกนี้ไม่ทวนแม่งก็ลืมนะครับถ้าไม่ได้ใช้เราก็ใช้แค่บางบทที่เราใช้แหละนะครับบทเมื่อก่อนนี้ท่องได้เยอะเดี๋ยวนี้ถามว่าอาจารย์ท่องได้เยอะไหมไม่ค่อยท่องได้เยอะแล้วแหละนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นแหละนะครับไม่กี่บทนะครับพวกกูโง่นะครับนะเข้าใจนะจนแบบชอบอ่ะก็อะไรดีอันไหนว่าดีก็ไปนะครับผมนะก็ไปสืบของพวกนี้คือเขาจะชี้นำให้เราไปเองนะครับผมนะเราก็เป็นคนบ้านๆอ่ะก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้เหี้ยว่าชีวิตกูจะต้องมาพลิกผันเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาจารย์บ้าๆที่พวกมึงด่ากันเนี่ยอาจารย์เหี้ยอะไรว่าส้นตีนปากหมาอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับแต่ผมเป็นคนปากหมาอยู่แล้วนะประมาณนั้นถูกป่ะเพื่อนผมนะครับถามว่ามีเยอะไหมมีไม่เยอะหรอกนะครับมีนิดเดียวเองนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่คบมันนะครับมันไม่คบผมกูจนนะครับผมนะผมถึงรู้ไงว่าความจนเป็นยังไงไว้ผมเคยแบบไม่มีเงินจริงๆนะครับผมนะไปหยิบยืมใครก็ไม่กล้าเพราะว่าอายนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยนะไอคนที่มันเจ็บป่วยหรือว่าคนที่ถูกกระทำย่ำดีทางด้านสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมมองเห็นมาตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยผมได้ข่าวหรือได้ยินมาว่าหมดเนื้อหมดตัวบ้างนะครับขายนู่นขายนี่ขายนั่นโดนหลอกโดนอะไรต่างๆบ้างไม่ผมไม่หายต่างๆนะครับเพราะว่าโดนเขาเรียกแต่เงินเนี่ยผมเลยตั้งเป้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมออกมาปั๊บนะผมจะเป็นครูที่ดีไว้ครูที่ดีนะครับถึงจะไม่ใช่คนดีนะครับนะแต่ขอเป็นครูที่ดีแล้วกันมึงเข้าใจคำว่าคนดีไหมกับครูที่ดีไหมกูถึงไม่ใช่คนดี 100% นะเว้ยแต่กูขอเป็นครูที่ดีกับลูกศิษย์แล้วกันเชื่อไหมอันนี้คือคำเนี้ยกูไม่ได้คิดนะว่าเฮ้ยกูต้องเป็นคนดีกูไม่ใช่คนดีแต่กูขอเป็นครูที่ดีคืออะไรกูไม่ได้ซ้ำเติมลูกศิษย์อย่างแรกเลยอย่างที่สองคือกูช่วยลูกศิษย์กูด้วยใจกูรักลูกศิษย์กูทุกคนกูไม่มีแบ่งชั้นวรรณะอันนี้คือครูที่ดีถูกปะกูไม่ได้ว่าเฮ้ยเอาตังมาเอ้ยมึงต้องมาสนองกูแล้วกูช่วยมึงขายที่ได้กูช่วยมึงนู่นนี่นั่นเฮ้ยกูช่วยมึงหายเนี่ยคุณใสเนี่ยมึงเอาตังมาเนี่ย 3,000 5,000 กูไม่เคยกูไม่กล้าเว้ยเพราะอะไรกูไม่ใช่เป็ดคือครูกูขอเป็นครูที่ดีพอแล้วนะถึงวาจาคุณจะพูดที่อะไรคือตัวกูอันนี้คือตัวกูแหละกูไม่ใช่คนดีอ่ะถูกป่ะล่ะกูไม่ใช่คนดี 100% ที่หายกูยังกินขี้พี่นอนอยู่กูเป็นคารวาสนะมีคนนึงเกียนมาบอกว่าอะไรเฮ้ยนะไอ้ชิบหายนะไอ้มารศาสนาบอกกูเป็นมารศาสนาโหไอ้สัตว์กูไม่ได้บวชเลยหากูเป็นมารศาสนาหาอะไรชิบหายกูก็ล่ะเออกูก็งงเฮ้ยนะกูเลยบล็อกไปเลยกูก็มารศาสนาก็มาเฮ้ยนะเออฮะถูกป่ะล่ะเออนะกูถึงบอกว่าเฮ้ยกูไม่ใช่คนดีนะแต่กูขอเป็นครูที่ดีพอแล้วนะครับผมนะในเมื่อเขาให้เกียรติเรียกผมว่าครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์คือคนที่ให้นะครับนะคือให้ทางอ่ะง่ายให้ทางสว่างเขาชี้แนะรักษาอะไรต่างๆนะครับช่วยเหลือนะครับที่เราช่วยได้นะครับก็จะช่วยนะครับผมนะกูไม่ใช่ผู้พิเศษอะไรนะครับนะถึงบอกว่าเวลาผมเป็นรับลูกศิษย์เนี่ยผมคืออาจารย์ผมคือครูบาอาจารย์มึงแต่เมื่อเวลาผมไม่ได้รับอ่ะก็เหมือนคนธรรมดากูก็คนธรรมดาชิบหายนะกินขี้พี่นอนเหมือนกันถูกป่ะล่ะเออยังนั่งดูสาวๆแซวชอบสวยๆอะไรต่างเหมือนพวกมึงแหละไอ้ห่าใครไม่ชอบวะกูจะไปตอแหละแต่จริตทำหอกหักอะไรจริงป่ะเออนะจริงป่ะเออถึงบอกกูว่าอาจารย์ครับอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรต่างอาจารย์เมียเยอะไม่เสื่อมหรอครับโอ้ยไม่เสื่อมหรอกไอสัตว์ถ้าเสื่อมจะไม่มีเมียเยอะนะครับผมแดนยังปึ๋งปังอยู่ไอหอกผักนะมึงเข้าใจป่ะไอช่วงที่บอกว่าโอ้ยอาจารย์แม่งเมียเยอะแดกเหล้าเสื่อมโอ้ยไม่ต้องกูไม่เสื่อมเลยยังปังอยู่เลยยัน90แหละไอชิบหายนะหรือมึงจะลองกันไอชิบหายถูกป่ะเออเอานะครับน้องชายของผู้ชายครับทุกคนมีบุญไม่เท่ากันครับขอบคุณครับที่ช่วยตอบคำถามครับอาจารย์ต้องทำอย่างไรครับสามีเป็นคนก้าวร้าวชอบด่าว่าไม่เกลียดค่ะหาผัวใหม่ครับประมาณนั้นนะสันดานเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเกิดสามีมึงคนก้าวแล้วชอบด่าชอบว่านะมันก็ด่ากันแหละนะครับทนไม่ได้ก็หาผัวใหม่นะมาได้คาลำไว้ชิบหายถูกป่ะล่ะเออผัวไปออกจากบ้านไปเด้าคนอื่นกันหัวอื่นแล้วนะครับผมถ้ามันไม่มีความสุขมึงก็ก้าวออกมาแค่นั้นจบอันนี้คือหลักการดับทุกข์ของมึงอ่ะมึงรู้สาเหตุที่มึงเป็นทุกข์คืออะไรผัวมึงเหตุของการดับทุกข์คืออะไรก้าวออกมาจบไม่เป็นทุกข์หาผัวใหม่จบนะฮะนะคำถามง่ายๆนะครับผมตัวจริงเสียงจริงครับโอเคครับเจ็บกันเป็นแถวเลยไม่ใช่เป็ดผมเอารูปพระยันปู่เวสให้เขาสแกนแผ่นไม้แผ่นคอครับโอเคครับประสบการณ์บูชาเทพสุวรรณหน่อยครับผมนะก็บอกว่ากูก็บูชาคือกูตอนแรกนะครับที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมต้องบูชาองค์เทพสุวรรณนะครับตอนแรกนะครับผมก็คือตั้งแต่เด็กอ่ะเขาเรียกกูอยากเขาเรียกอยากลองละตอนเด็กๆกูก็มีไว้ให้ลงเสน่ห์ไว้ต่อชะตานะครับเดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยได้ต่อชะตาให้ใครเลยนะเมื่อก่อนจะมีอยู่ตัวนึงที่กูต่อชะตาอันนี้มันช้าคนดวงขาดอะไรต่างๆนะก็ก่อนก็รับต่อชะตานะครับต่อชะตาคนก็มาปั๊บนะครับก็ต่อให้นะ
ต่อชะตาดูให้มาต่อได้ไหมจะขึ้นแรงตานะครับหลังๆมาก็ไม่ได้ทำนั่นมันช้านะครับผมนะก็เริ่มมาแบบนี้นะเออไหนมาปั๊บอ่ะโอเคทีนี้ก็มาแล้วเริ่มลงเสน่ห์เมตตาก็โอเคทางถนัดกูนะจับพัดจับผูมาปั๊บเฮ้ยมาทางนี้ได้ยังไงนะครับตอนอยู่วัดเจียระดับมาที่กูบอกว่ามือกูเป็นอะไรไว้กูจับทำไมมันร้องลั่นปิดปิดปัดปัดกูนึกว่ามึงเป็นเฮี้ยงบ้าหรือเปล่าว่างงเลยนะหลังๆมาปั๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากสงสัยในความเก่งของตัวเองเนี่ยเลยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมนับถือนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่มีนะครับผมนะเขาก็บอกเฮ้ยมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคผมก็เชื่อเขาแล้วผมก็เริ่มบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณโณตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะหลังจากนั้นมาชีวิตผมดีขึ้นเลยดีครับผมนะเออมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมนะไม่ตกไม่ต่ำนะครับชีวิตเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะครับผมนะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูตลอดนะครับผมนะแต่เราต้องทำดีด้วยนะที่บอกนะครับของพวกนี้นะครับสิ่งที่ผมมีมาเนี่ยนะครับมันมีวันเสื่อมเสื่อมคืออะไรเสื่อมคือใจผมเสื่อมนะถ้าเกิดมึงอ่อนต่อเงินอ่อนต่อคำสรรเสริญอ่อนต่อความเก่งกล้าสามารถมึงนะครับสุดท้ายของที่มึงมีเนี่ยเสื่อมหมดนะครับเสื่อมตามอะไรตามสันดานมึงคนเขาจะมองมึงเสื่อมเองครับว่าโอ้อาจารย์ขุนแม่งเก็บเงินตั้ง 5-6,000 อาจารย์ขุนแม่งไอ้เหี้ยนะคนจนๆเข้าไม่ถึงเลยต่างๆนะครับเนี่ยคือกูเสื่อมนะเสื่อมอะไรคือคนเนี่ยเขาด่ากูก็เสื่อมนะถูกป่ะล่ะใช่กูไม่อยากได้ยินคำนี้ไงถูกป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมามึงไม่มีมานี่เข้ามามาแดกเหล้ากูมากินกับกูสำนักกูมึงถามดินะหลังจากกูทำพิธีเสร็จปั๊บนะลูกศิษย์กูมาเลยนะโอ้โหกับข้าวปลาเลยกูนั่งลงปั๊บนะครับอาจารย์ชงเหล้ากูก็นั่งแดกปั๊บกูก็นั่งกินกูสนุกสนานเฮฮาตามสไตล์กูถูกป่ะกูไม่ได้แบบทำพิธีเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสวดมนต์หน่อยโอ้โหเฮียกูสวดจนปากจะฉี่แล้วตอนกูไล่ผีเนี่ยชิบหายถูกป่ะล่ะเออนะกูก็มาคลายเครียดหน่อยเว้ยสักกรึบหน่อยแก้ปวดหลังอะไรต่างๆนะครับถูกไหมกูคนแบบเนี้ยนะคนดักดักเทาๆอะไรฮะนะวัดก็เข้าเล่ากระแดกนะครับเดาด้วยประมาณนั้นนะครับเข้าใจไหมฮะสมพรครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมโอ้โห671วิวนะครับดีค่ะอาจารย์ครับผมนะก็อย่าเพิ่งโกรธเพิ่งเกลียดกันนะครับต้องเข้าใจในตัวและสไตล์ของผมนะครับผมก็เป็นของผมแบบนี้นะครับก็ไล่ๆดูแล้วกันนะคงไม่มีใครมาสร้างหน้าม้าได้เยอะขนาดนี้หรอกนะครับลงไปดูเอาแล้วกันนะครับผมนะว่าผมจะไปสร้างเลยว่าหน้าม้าที่หาลูกศิษย์กูทั้งนั้นนะครับไปดูวันรับศิษย์ดิรูปเก่าๆก็มีเดี๋ยวไปไล่ดูแรกๆเลยโอ้โหคนที่บานเลยรอบล้อมผมคนเดียววันแมนโชว์นะครับประมาณนั้นกูบอกเฮ้ยมึงไม่นั่งแทนกูหน่อยดิกูอยากจะเป็นตากล้องบ้างกูบอกตลอดแล้วกูเหนื่อยมึงเห็นกูทำแบบนี้มึงว่ากูเหนื่อยไหมมันโคตรเหนื่อยนะว่าจะบอกให้เลยเหนื่อยชิบหายข้าวก็ไม่ได้แดกประมาณนั้นนะครับนะกินแต่น้ำอย่างเดียวนะครับโอ้โหเฮ้ยดูกี่เคสแล้วกี่คิวแล้วนะครับบางที200-300คิวเนี่ยเพิ่งถึงคิวที่50อาจารย์โอ้โหเหี้ย5 โมงเย็นคิวที่50หรือตั้ง200กว่าคิวกูจะพูดเป็นประจำนะครับประมาณนั้นนะแต่กูก็ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรคนเขาเดือดร้อนคนเขารอกูคนเขาอยากเจอกูคนเขาต้องการนะครับที่ว่ามาหาผมนะถึงบอกถ้าเกิดมึงฟังนะหรือว่าไม่รังเกียจอาจารย์แบบนี้นะครับผมนะผมพร้อมที่จะช่วยเหลือนะไปดูเอาดิคือผมทำนะผมทำมา2ปีแล้วนะ2ปีกว่าๆแล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมนะตั้งแต่ปีไหนกูจำไม่ได้แล้วไอ้ห่าเอ้ย61 661 62 63 64 61มั้งผมเริ่มทำปี61ครับไปดูย้อนสตอรี่2ปีที่แล้วนะมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยเกือบ3ปีแล้ว2ปีกว่าที่ผมเริ่มทำนะโควิดมาเท่าไหร่ผมดังก่อนโควิดอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ผมทำก่อนโควิดนะช่วงที่ผมทำช่วงโควิดอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกที่ก่อนโควิดแต่เมื่อมีโควิดมาปึ้งปั๊บเนี่ยโอ้โหเริ่มเลยนี่โควิดอยู่กับเราก็ร่วมมาเกือบ2ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ถึงบอกว่าเออเฮ้ยนะมาไกลแล้วนะครับมาไกลแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเพราะอะไรครับผมเพราะผมเชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์ผมไงบารมีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณผมที่ผมเคารพนะครับมหายักษ์นะนะเป็นยักษ์คือเป็นราชาแห่งยักษ์ทั้งปวงเป็นใหญ่ในชั้นจตุมหาชิกานะครับผมนะฤทธิ์ท่านมากนะครับประมาณนั้นนะผมไม่แอบแบลนะครับสายยักษ์นะครับไม่มีแอบแบลนะครับผมนะเดาๆเลยครับนะเล่าเลยนะครับประมาณนั้นนะเออเอาอาจารย์เกิดมาช่วยคนสวัสดีครับถ้าโควิดหายจะขี่รถไปหาให้อาจารย์รักษาให้ผมหน่อยครับผมนะขอบคุณอาจารย์ครับแกล้งกุมารครับผมอันนั้นชอบอาจารย์ขุนแกล้งกุมารคือกุมารเนี่ยกุมารทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรน่ารักเลยเว้ยกูชอบมากเลยคนที่มีกุมารนะครับต้องพูดถึงอยู่กุมารทองก่อนแล้วมันบางคนเนี่ยนะครับมันมีสายยานเป็นสายยานผีนะครับมันจัดอยู่เป็นสายยานอย่างในพวกตระกูลผีเจ้าพ่อหรือผีเด็กๆเนี่ยมีเป็นกุมารทองทั้งครอบครัวเลยก็มีหรือบางคนเนี่ยนะครับที่เป็นกุมารทองแฝงก็มีครับถามว่าพวกนี้อันตรายไม่อันตรายน่ารักนะเออพวกนี้ถ้าเกิดเลี้ยงดีๆนะครับถูกหวยบ่อยนะครับผมเขาก็คุ้มครองเหมือนกับเพื่อนกับลูกประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าฤทธิ์เยอะไหมไม่เยอะหรอกนะครับไม่เยอะนะครับฤทธิ์กุมารทองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเข้าใจนะครับผมหน้าที่นี้แต่น่ารักนะครับน่ารักไม่ค่อยให้โทษเท่าไหร่นะครับกุมารทองนะโอเคนะครับลาไปก่อนแล้วกันครับ
คมยงเป็นยังไงครับเดี๋ยวคนนี้ค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับวัดก็เข้าเล่ากันแดกครับประมาณนั้นนะครับโอกาสมาผมขอรับสิทธิ์ครับผมนะเออใครเป็นแต่ผมอ่ะฮะจริงป่ะกูถามจริงกูแดกเล่าไอ้เหี้ยมึงจริงๆนะกูพุ่งตรงนะคนจะเหี้ยวัดก็เข้าได้ถูกป่ะคนเหี้ยวัดก็เข้าได้คนเหี้ยก็ทําบุญได้ถูกป่ะคนเหี้ยก็แดกน้ําเปล่าได้คนเหี้ยไม่กินเหล้าก็มีถูกป่ะแต่คนทําดีเนี่ยมันหายากคนเหี้ยไม่ค่อยทําดีหรอกส่วนใหญ่แม่งคิดแต่จะเอาเปรียบคนมึงจําคํากูไว้เลยนะภาพลักษณ์มึงจะออกมายังไงมึงช่างแม่งมันมึงใช้คำว่าช่างแม่งมันใครรักมึงก็รักไปใครเกลียดมึงก็เกลียดไปมึงไม่ต้องสนใจมึงรู้ว่ามึงทำอะไรดีอยู่แล้วมึงทำดีมึงรู้ตัวมึงทำเหี้ยมึงรู้ตัวอยู่แล้วไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวมึงหรอกไอคนนั้นว่ามึงอย่างงู้นอย่างนี้ถ้ามึงไม่ได้เป็นมึงอย่าไปดิ้นมึงถามว่ามีคนมาเกลียดกูเคยดิ้นเหี้ยเคยไปตอบโต้ไหมไม่ตอบโต้หรอกกูรู้ตัวกูดีกูทำอะไรถ้ากูทำเหี้ยกูตกนรกเองแหละไอชิบหายไม่ต้องให้ใครมาด่ากูหรอกแต่ถ้าเกิดกูไม่ได้ทำเหี้ยแล้วมึงมาด่ากูเนี่ยไอคนที่ด่าตกนรกถูกปะล่ะเออถูกไหมกูถึงไม่ได้สนใจหาอะไรกูอินดี้ไอสัตว์กูสบายใจของกูถูกปะล่ะเออถึงบอกนะมึงไม่ต้องไปยึดติดที่อะไรมากนะครับนะบุญเนี่ยนะครับคนเฮียก็ทำได้วัดคนเฮียก็เข้าได้นะสวดมนต์คนเฮียก็สวดได้สวดมนต์ยาวๆคนเฮียไม่ต้องสวดได้เลยชิบหายถูกปะล่ะเออแต่ทำดีเนี่ยมันทำกันยากนะครับผมเงินสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตวิมานสวยๆได้นะเว้ยเงินนะแต่เงินไม่สามารถสร้างวิมานในโลกหน้าได้มึงจำคำกูไว้แต่สิ่งที่สามารถสร้างวิมานในโลกได้ในโลกหน้าได้คือบุญเท่านั้นบุญไม่ได้เกิดจากเงินทองเลยซ้ำไปบุญเกิดจากการกระทำออกแรงถูกไหมช่วยเหลืออะไรต่างมึงทำสิบบาทบางทียังมากกว่าคนที่ทำล้านหนึ่งเลยไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินคืออะไรที่มึงทำไปเนี่ยเงินที่มึงไปโกงเข้ามาหรือเปล่ามึงเอาไปทำก็แม่งก็เงินบาปเลยถูกปะล่ะเออไม่มีทางสร้างวิมานได้หรอกนะครับในโลกหน้าโลกนี้มึงอาจจะมีเงินมหาศาลสามารถซื้อกงซื้อเกาะสามารถสร้างบ้านได้เยอะแยะมากมายนะมีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่แต่ในอีกโลกหนึ่งนะมึงอาจจะไม่ได้อยู่มึงไปอยู่ในโลกกับกูก็ได้ที่กูบอกนะแต่พวกมึงไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะถ้าเกิดพวกมึงเป็นคนดีที่กูบอกนะเป็นคนดีนะชาตินี้มึงอาจจะมีบ้านของตัวเองเว้ยมึงอาจจะไม่มีที่มันจะเช่าเขาอยู่อาจจะอยู่อะไรต่างนะแต่ขอให้มึงมีความสุขพอถ้ามึงรู้มึงเป็นคนดีอ่ะเพราะอีกโลกหนึ่งรองอยู่แล้วบ้านหลังโตรองอยู่แล้วบริวารนะครับก็รองอยู่แล้วมึงจำไว้นะเทวดาที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีบ้านของตัวเองทุกตนทุกองค์ไปนะไม่ได้มีทุกองค์นะครับมีเพียงบางองค์บ้านที่อยู่ข้างบนหรือวิมานต่างๆนะเกิดจากการทำดีนะไม่ได้เกิดจากการบริจาคเงินทองมากมายนะครับไม่เกี่ยวนะการทำดีเมื่อก่อนนี้นะครับศาสนาไม่เกิดขึ้นนะครับเขามีวิมานกันได้ไงอ่ะศาสนามันเกิดมา 3,000 ปีตีไปถูกปะล่ะนะครับก็คือการกระทำนะคือการทำดีเนี่ยเป็นการสร้างบ้านลอยอนาคตคือบ้านของอีกโลกนึงให้มึงมีชีวิตอยู่นะที่สุขสบายในอีกโลกหนึ่งนะบริวารนะครับก็คือพวกเทวดาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมมาที่ไปอาศัยใบบุญของเราเนี่ยไปรับใช้เรานะบางตนไปเกิดเป็นเมียเราไปเกิดเป็นลูกเราไปเกิดเป็นอะไรก็ว่านไว้อยู่ข้างบนเนี่ยก็สวนเสเฮฮาต่างๆนะครับแดกเล่าเหมือนกันเทวดาปี้เหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเข้าใจนะเฮานะเออไม่ต้องน้อยใจลูกศิษย์กูนะครับขอให้ทำดีไว้นะครับผมนะกูอาจจะตกนรกก็ได้ไอ้เหี้ยลงนรกไอ้เหี้ยอาจารย์ขุนตายหาไปตกนรกแน่โกงเขาเยอะนะหลอกแดกเขาหลอกลวงโลกกูอาจจะตกนรกก็ได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับขอให้ฟังให้เป็นธรรมชาติแล้วกันนะอาจารย์พูดถูกครับอาจารย์ขอผ่านกูมารยักษ์ได้ไหมครับอาจารย์ขอได้ครับกูมารยักษ์ผ่อนได้ไม่ว่านะครับผมนะอาจารย์อยู่ราชบุรีจงเชื่อมั่นในการทำดีครับเก็บแต้มบุญไว้เยอะๆครับผมนะเริ่มต้นทำได้นะที่ผมบอกอยากให้อาจารย์มีทาเวสสุวรรณไหมครับผมมีอยู่นะครับผมราชบุรีครับผมติดตามอาจารย์มีคนมารักษาที่วัด 4-5 เคสรักษาในรักษาครัวครับอาจารย์โอเคครับผมนะเพิ่งเคยดูครับติดตามตลอดครับโอเคครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับราชบุรีนะครับผมนะเข้าใจนะครับกูมารยักษ์นะครับผมนะคือผมเปิดจองตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนแล้วกันนะครับผมผ่อนได้นะมีเหลืออยู่นะครับจองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะที่บอกนะเพราะผมไม่ได้เขียนเลยบ้างมาใน Facebook ปิดกั้นถ้าเกิดใครจะจองครับเป็นกูมารยักษ์เนี่ยครับเป็นลูกพระเวสหรือลูกท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนะบูชาไว้นะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเงินทองนะครับผมนะป้องกันพูดถีปีศาจนะครับประมาณนั้นมีขนาดบูชานะขนาดพกพานะครับนะมี2ขนาดนะมี2เนื้อนะครับนะขนาดพกพาคือเนื้อเงินสร้าง64องค์นะครับแล้วก็เนื้อสำริดนะครับสร้าง 5,000 องค์นะครับเหลืออยู่แล้วก็ขนาดบูชาสร้าง64องค์ตามพ.ศ.นะตอนนี้ขนาดบูชาก็คนบูชาเยอะแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เต็มเนื้อเงินก็คนบูชาเยอะสำริดก็คนบูชาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากบูชาได้ก็บูชานะครับรูปกระทู้ปักหมุดนะครับในเพจลองไปดูรายละเอียดอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับผมนะถ้าอาจารย์ไม่นัดไม่ต้องมานะครับเดี๋ยวจะเสียเที่ยวถ้าเกิดผมไม่นัดไม่ต้องมานะครับผมนะ
กาลมดีไม่มีขายอยากได้อะไรนะความดีอ๋อพูดถูกค่ะอาจารย์เดือดๆๆๆๆอีกน้ำแป๊บนึงครับหิวแล้วฮะนั่งโม้ไม่นานนี่ฮะ14นาทีแล้วนะเอาใจนะผมไม่มีคำพูดสวยหรูนะที่ปลอบใจลูกศิษย์อ่ะแบบสำนักกูไม่มีหรอกกูขยี้เลยมึงจะได้รู้กูบอกตรงๆอ่ะคือผมบอกตรงๆผมเป็นคนตรงๆผมจะอ้อมค้อมไปหมั่นไส้อ่ะกูพูดแบบอ้อนไม่เป็นอ่ะกูพูดอ้อนแล้วขนตูดกูลุกทุกทีเลยไอ้ห่าขนตูดลุกอ่ะชิบหายพูดไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเออทำไมมึงมีอะไรเออเข้ามาให้นะจบมึงดูกูทำดีกว่าถูกป่ะถึงผมจะพูดจะป่าไงนะแต่เวลาผมทำเต็มที่เลยตลอดนะเห็นดูเคสเมื่อเช้าเลยเกือบชั่วโมงกองเงินมาแล้วอ่ะยุคโควิดไม่มีงานทำอ่ะมึงเห็นมาเคสเมื่อเช้าในเคสมหากาพย์อู๋อ่ะใส่มา200อ่ะนะครับ200นะบอกเอาไปเอาข้าวพอเอ้ยฮะไหนจะมึงจะเหมาแท็กซี่มากี่พันล่ะชิบหายข้าวก็ต้องกินถูกป่ะเออเอาตังไปผมก็ให้มันไปคืนลูกสาวมาบอกไอ้ดิมมึงเอาตังไปก็ยื่นให้แม่มันกวนเอาไปตังเติมตังโทรศัพท์เอาไปแดกของเซเว่นหมดไม่ได้เอาสักบาทเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปดูซิว่าจริงหรือเปล่าก็ดูให้ไลฟ์สดเนี่ยนะกูจะไปอะไรวะเฮ้ยนะกูให้มึงเห็นเนี่ยเพราะว่าอะไรอาจารย์มีคนทักว่าอาจารย์คะไม่ไลฟ์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่งั้นคนไปใส่ไลฟ์ผมเยอะแยะมากมายว่าอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ไปดูหลายๆคลิปดิเขาไม่เห็นอายเลยที่หมายบางคนรวยเป็นพันล้านที่หมายมาหากูก็มีมานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยนะกูช่วยให้เขาเนี่ยเขาก็ร่ำรวยอะไรเขาไม่อายเลยชีวิตเราอย่าไปอายความจริงไอ้เหี้ยมึงอย่าไปอายทำหอกอะไรถูกป่ะถ้าคิดว่ามันคือความจริงอ่ะอย่าไปอายมันนะครับผมนะความลับนะครับถามว่ามึงอาจจะปิดได้ทั้งชีวิตนะครับแต่มึงไม่สามารถปิดและหลอกตัวเองได้นะครับผมนะของพวกนี้นะครับถ้าเกิดคิดว่ามึงเลิกอายแล้วนะครับมาหากันนะครับนะกูสามารถที่จะช่วยได้กูก็จะแนะนำแล้วกันนะครับแต่กูแก้กรรมให้ใครไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะแล้วก็ไอ้กรณีเคสเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่างๆนะครับผมนะผมไม่ได้รักษาอัมพฤกษ์อัมพาตนะต้องบอกก่อนนะไอ้เคสนั้นนะครับเขาโดนของไม่โดนของโดนวิญญาณแฝงมามันกดไว้ทำให้เดินไม่ได้เขาเลยเดินได้ทีนี้โทรมาจังเลยนะเส้นเลือดในสมองแตกอาจารย์รักษาได้ไหมครับนะเป็นอัมพาตน่านอนติดเตียงมา7ปีอาจารย์รักษาได้ไหมครับโอ้โหเหี้ยกูรักษาได้ยังไงล่ะชิบหายกูไม่ได้อาจารย์ทางนั้นนะกูตอนนี้กูเริ่มจะทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับปวดโคงปวดเข่าโทรมาบางทีบอกหมอนวดใช่ไหมครับโอ้โหเหี้ยกูกลายเป็นหมอนวดไปแล้วหรอเนี่ยนะกูกำลังงงชิบหายรับสายดีเป็นร้อยวันนี้โอ้เดี๋ยวเข้านะหมอนวดใช่ไหมหมอนวดอยู่ไหนบอกไอ้ฮ่ากูไม่ใช่หมอนวดชิบหายไปดูก่อนในเพจต่างๆกูว่าตามสไตล์กูไปนะมาเปลมาโอ้โหกูกลายเป็นหมอนวดไปแล้วกูเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้กูยังงงเลยผมไม่ใช่นะครับผมนะผมยังทรงนี้อยู่นะครับผมไม่ใช่หมอนวดนะไอ้ถ้าเกิดคุณแบบอยู่ดีๆแล้วมันเดินไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าแรงคุณยังดีอยู่ไม่ใช่นอนติดเตียงที่เป็น10ปีนะครับผมนะแบบนี้ไม่ต้องมานะครับมาไปก็เท่านั้นแหละนะครับมันเป็นเวียนกรรมมันหอกหักนะครับกลายเป็นหมอนวดไปแล้วกูมาวันนี้หมอจับเส้นได้มั้ยเหี้ยกูเป็นหมอจับเส้นอีกแล้วอย่าเรียกกูว่าหมอนะกูไม่ใช่หมอฮะเรียกกูอาจารย์โอเคนะตำหนักอยู่ไหนครับกูไม่ใช่ร่างทรงฮะกูไม่มีตำหนักกูก็กูแต่ละอย่างนะครับผมนะเออนะครับอ่านก่อนดูก่อนเออนะครับหมอดูใช่ไหมเอาไอสัตว์กลายเป็นหมอดูอีกแล้วกูดูดวงให้หน่อยส่งมันบางทีมาส่งรูปอะไรหน้าอะไรนี่หน้าหนูมีวิญญาณอยู่ไหมคะโอ้ยไอสัตว์กูจะไปรู้เฮียอะไรหน้ามึงไอชิบหายมีวิญญาณกูไม่รู้เฮ้แต่ถ้าเกิดมาหากูเนี่ยกูรู้นะครับไม่ต้องส่งรูปส่งอะไรมานะครับบางคนแม่งส่งนมมาส่งจิมมี่มาให้กูดูบอกไอสัตว์เฮ้มึงส่งเฮียอะไรให้กูดูเนี่ยนะมึงหัวนมมือกับหูไม่ไปต้องตีนถ้าสวยก็ไม่ว่าเลยหอผักนะจำเริญสายตาเหลือเกินกูไอ้ชาซวยชิบหายนะดูนมมึงเนี่ยผมก็มีกูด่าไปนะมีนะด่าจนอายอ่ะนะครับผมนะโอ้หนูส่งผิดขาอะไรต่างก็มีเหมือนกันไม่ต้องเสือกส่งมานะหาอาจารย์ไม่ชอบดูรูปโป้นะเหี้ยนะเออชิบหายส่งมาไอ้สัตว์สายตากูนี่แบบจะเป็นกุ้งยิงไตหาเอานะครับอายุก็แม่งเอ้ยจะ50แล้วมั้งไอ้สัตว์ส่งมาไอ้นมก็ยานเลยชิบหายหัวนมนี่มึงหือใหญ่ชิบหายหัวนมมึงเนี่ยนะไม่ต้องส่งมานะครับประมาณนั้นนะเออหอกหักนะนอนอื้อเลยกูโอ้ยกูไม่เอานะครับเด็กๆสวัสดีครับถ้าบูชาพระวิสวรรค์แล้วจะมีวิญญาณเข้าสิงไหมครับผมนะส่งเด็กๆอยู่อำเภออะไรครับราชบุรีครับผมนะคนสมัยเก่าก็พูดมึงกูคือผมพูดแบบนี้นะครับมึงกูเนี่ยเออมึงไปดูหลักศิลาจารึกว่าขุนรามเขาก็พูดทรงนี้แหละนะครับก็บ้านผมสันดานมันแบบไม่ใช่ตัวผมสันดานแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวหาว่าบ้านผมไม่ดีอ่ะนะไม่ใช่นะตัวผมแหละนะครับผมพูดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจะให้ผมเปลี่ยนยังไงถูกป่ะล่ะเออนะครับเป็นอาจารย์พูดดีๆหน่อยเอาอีหาเรื่องของกูไอ้ชิบหายลูกศิษย์กูยังไม่ด่าเลยถ้ามึงไม่เคารพมึงก็ไปที่อื่นแค่ละจบถูกปะล่ะไม่ได้ไปเหยียบตีนมึงนั่นหน่อยหอคักนะถูกไหมผมก็อยู่ในสำนักผมก็ด่าลูกศิษย์ผมแหละนะครับผมจะไปด่าให้ได้ถูกปะล่ะไม่ใช่กูด่าแม่งไปทั่วอะไรหอคักกูไม่เคยด่าใครนะกูด่าแต่ลูกศิษย์กูถูกปะล่ะลูกศิษย์กูมาเฮ้ยมึงอะไรต่างๆบ
บางทีมันช้ามันอะไรต่างๆนะครับเฮ้ยมึงนู่นนี่นะมึงช่วยกันดิมึงมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องด่าต้องว่ากันนะครับเพราะสำนักนี้นะครับมาถึงต้องช่วยเฮ้ยมึงไปดูกล้องเลยไอ้เหี้ยดูกล้องให้หัวกูขาดนะเออผมก็พูดประจำเฮ้ยมึงมาช่วยจับแขนจับขาหน่อยสิมาให้กูคนเดียวมาช่วยกันเออเขามาช่วยกันนะครับประมาณนั้นก็กูมีสิทธิ์ใช้อ่ะถูกปะล่ะเออแต่ถ้าเกิดคนอื่นนะกูไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับเพราะมันก็ต่างคนต่างอยู่กันนะอืมเอ้าขอที่อยู่ได้ไหมครับอาจารย์ราชบุรีบางแพถ้าไปดูในเพจอะไอ้พวกขานี่กูก็บอกแล้วไงว่าไปดูในเพจศึกษาเอาไปไล่ดูเพิ่งเขียนลงไปเนี่ยนะมันจะถามอีกที่อยู่ไหนนะเป็นหมอนวดซะแล้วอาจารย์เออประมาณนั้นนะครับชอบดูเคสเดี๋ยวผมไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับขอถามหน่อยค่ะคนที่ไม่เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่เชื่อว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองไม่เกรงกลัวแถมท้าทายลบหลู่ถ้าเขากดจัดเขาจะเป็นอีกร่างนึงเลยน่ากลัวทำไงให้เขาเชื่อครับผมนะก็ไม่ต้องก็ปล่อยมันถ้ามันไม่เชื่อคือปล่อยมันอ่ะถูกปะล่ะเขาไม่เชื่อเขาลบหลู่อะไรต่างอ่ะนะสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ได้กรรมนั้นเองนะครับขอพวกนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับเขาจ้องนะคนที่ลบหลู่คนที่ไปทำอะไรต่างไม่ใช่ว่าเหมือนกับมึงอ่ะมึงเป็นคนเนี่ยแล้วเขามาลบหลู่บ้านมึงเอาง่ายๆครับมึงไปกระทืบไปทำอะไรบ้านมึงเนี่ยนะครับมึงก็โกรธถูกปะจริงไหมเช่นกันนะครับพวกดวงวิญญาณอะไรต่างถ้าเกิดมึงไปทำร้ายเขาหรือไปลบหลู่เขาเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับที่ดวงมึงตกนะครับเขาเอาคืนมึงร้อยเท่าพันเท่าเลยกดให้มึงไม่ได้จมตีนเอาง่ายๆติดเตียงอ่ะนอนไม่เอาพึ่งเอามาพาดอ่ะนะให้อาหารทางสายยางเงี้ยชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มึงจำไว้นะคนที่เป็นแบบนี้จุดจบคือนอนติดเตียงนะให้อาหารทางสายพูดไม่ได้นะตาเหลือกโปนเห็นแต่แม่งทำอะไรไม่ได้นอนเป็นผักแล้วตายยากด้วยนะครับนะมึงจำคำไว้คนประเภทนี้นะครับผมนะขอสอบถามครับเพื่อนความรู้ครับเราจะทำอย่างจะเจอผู้วิญญาณแฝงอะไรวะเนี่ยสอบถามครับเพื่อเป็นความรู้ครับเราจะทำอย่างจะเจอผู้วิญญาณแฝงงงครับคำถามนะหัวนมเหมือนหัวแม่โปรตีนนะคำกันนะครับผมนะดื้อๆอ่านก่อนแล้วกันนะครับคนสมัยก่อนพูดมันกูนี่คือสวัสดีครับอาจารย์จากพันสร2คนร2รอครับผมนะผัดเสนรักษ์2ทับ53ครับผมนะเออสวัสดีแล้วกันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ว่ามีทหารมาดูด้วยนะครับสมัยก่อนอยากเป็นทหารมากนะครับผมนะแต่ว่าวาสนาไม่ถึงนะเป็นได้แค่พลทหารเหมือนกันนะครับเราไอ้นี่เราผัด2ทับ53นะครับผมเป็นพลทหารรุ่นพี่เองประมาณสัก20ปีได้มั้งไอ้ห่านะครับผมนะเองปี53เนี่ยนะครับย้อนผมเป็นก่อนเองนะถือว่าเป็นพลทหารรุ่นน้องนะครับผมนะผมก็ปลดมานานแล้วนะครับผมนะสวัสดีครับต้อนรับนะอาจารย์พูดตรงดีค่ะด่าว่าจากใจสะใจดีหนูทำดีไม่ขึ้นแต่ชอบทำไม่ค่อยจำพอคนทุกข์ก็ช่วยอดไม่ได้ครับผมก็ทำไม่เถอะทำดีเนี่ยนะเออเอาจริงค่ะจริงครับไม่ได้ตีจิ๋มครับเออเอากูไม่ได้ตีจิ๋มหรอกจองครับเป็นส่วนโน1องค์ครับอินบ็อกมาแล้วกันครับดูอาจารย์คืนให้กลับไปทั้งหมดเคส200ดูแล้วค่ะเออเอาเราจองแล้วจ่ายแล้วสบายใจครับอาจารย์เออเอานะครับผมนะอ่านก่อนดึ๊ดเพิ่งเข้ามาดู2 3ครั้งครับพูดตรงๆนี่เอาขนตูดลุกอีกอ่ะโอเคเอาว่าไปนะผมนะไอ้หมอผีเมื่อไหร่จะตายครับสงสารคนที่จานช่วยครับไอ้หมอผีเมื่อไหร่จะตายครับไม่รู้เหมือนกันไม่หานะผมนะไม่ใช่หมอดูนะครับบอกก่อนแล้วกันนะครับคนสงสัยว่าเฮ้ยผมหมอดูหรือเปล่าไม่ใช่หมอดูนะ53วิวกับอีก600กว่าวิวเอ้ยไม่ใช่50ไอ้53นาทีกับอีก631วิวครับสมองเริ่มไปแล้วฮะแดกเล่ามากแดกเยอะเลยนะจริงๆครับแดกเหล้ามีผลนะสมองครับผมประมาณนั้นนะที่ผมเมื่อวานนี้ถามว่าอาจารย์จริงหรือเปล่าครับว่าระหว่างสุรากับนาลีอาจารย์เลือกสุราครับเรื่องจริงครับจริงๆเลยนะครับไปถามบรรดาเด็กกูได้นะครับว่าจริงหรือเปล่านะเวลาผมกินเหล้านะครับนะให้เลือกเอาเนี่ยนะครับไปกับผู้หญิงอ่ะสวยมาเลยผมไม่ได้กินเหล้าเว้ยนั่งกินกลมแรกผ่านไปกลม2กลม3ก็ผ่านไปกลม4เริ่มเมาแล้วนะครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะไปถึงขึ้นห้องครับนะแทนที่จะไปเสด็จศึกนะครับสเตรมาคอมที่ไหนได้ครับหัวถึงหมอนกูหลับเลยนะครับผมนะตื่นเช้ามากูถามเฮ้ยเมื่อคืนนี้กูได้เด้ามึงหรือวะสายหัวเขาไม่ได้จริงนะครับกูลืมอ่ะมันเรื่องจริงไอ้เหี้ยก็กูไม่ได้โกหกนะได้มีคนมาถามกูว่าจริงหรือเปล่ามึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมเด้าก่อนกินเหล้านะบอกไอ้เหี้ยกูไม่ใช่นะกูนั่งก่อนเลยนะไม่สนใจนั่งสมาธิแต่เลยนะครับนั่งแดกก่อนนะเหล้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับกูและเหล้าไม่เคยโกหกเพราะเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงประมาณนั้นนะครับผมนะกูไม่เคยแดกเหล้าแล้วที่ไม่เมานะครับถ้าแดกเหล้าไม่เมาไปหาหมอนะชิบหายนะมันถึงไม่เคยโกหกกูผู้หญิงนี่โกหกกูเยอะแยะมากมายนะครับผมประมาณนั้นนะจริงนะครับไปถามได้นะโอ้โหไปสวยไปเชียวนะครับคนบอกแม่นะกูแข็งเหลือเกินนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะแบบไอ้พวกน้องๆที่นั่งกินบอกโอ้ยขุนแม่งแข็งว่ะเอาสาวมากินเหล้าแม่งสี่กลมจะมีแรงเอาจะมีแรงเด้าหรือเปล่าไม่มีหรอกเหี้ยนะจะแข็งเหี้ยอะไรหลับชิบหายตื่นเช้ามายังถามเลยเฮ้ย
เมื่อคืนกูได้เดากันหรือเปล่ามีครับมีนะเรื่องจริงนะครับนะครับผมเราไม่เชื่อทดลองได้นะครับสวยๆไปเที่ยวกับผมนะทำอะไรไม่ขึ้นเลยครับผมก็ทำดีต่อไปนะครับผมนะติดตามครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับดาว50ดวงครับชอบอาจารย์ครับเป็นคนตรงๆครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมนะถ้าอาจารย์ไม่นัดมาอย่ามาครับผมนะนะผมเป็นคนทรงนี้จริงๆนะครับผมนะอย่าพูดอย่าถือสาแล้วกันนะครับผมนะใครไม่ชอบนะครับผมนะผมบอกแล้วว่ากูเป็นยังไงกูเป็นอย่างนั้นแหละถูกปะล่ะนะทำอะไรให้มีความสุขอย่าให้ใครเดือดร้อนนะครับสำนักนี้ข้อห้ามไม่เยอะนะครับผมนะขอให้รักกันนะครับผมนะอย่าโกงอย่าอะไรกันนะครับที่ผมบอกนะมีอะไรช่วยเหลือและแบ่งปันกันนะครับจงเป็นคนดีนะครับผมนะถึงในอดีตมึงจะเป็นคนชั่วแต่ถ้าเกิดมึงยังมีลมหายใจอยู่นะมึงก็ยังมีมึงก็ยังสามารถอ่ะยังมีโอกาสทำดีได้แต่ถ้าเกิดมึงเป็นคนชั่วจนหมดลมหายใจไม่มีโอกาสที่ไปแก้ไขได้นะใครที่ไม่ดีกลับตัวกลับใจซะนะครับผมนะดึกดีแล้วค่ะช่วยทุกคนได้บุญครับศรัทธาอาจารย์ครับรอโควิดหายครับผมนะขอที่อยู่อาจารย์ครับไม่ได้ขอเบอร์โทรได้ไหมครับผมนะก็หลอกราชบุรีไปดูในเพจเอาสิฮะอะไรปาลิต้านะครับผมไอชิบหายกูก็เขียนไว้ในเพจเรื่องให้ปาลิต้าถามเยอะจังไว้ฮะถูกปะไปดูในเพจไล่ไปประมาณนัก 3-4 คอมเมนต์น่ะมึงจะเห็นที่กูเอารูปกูอ่ะกูจะบอกเลยว่ากูอยู่ไหนค่าครูอะไรยังไงนะเฮ้ยไม่ได้ไล่ดูสดไปดูไลฟ์สดเก่าๆก็บอกไว้นะมึงนี่หืมนะไม่ขัดหาล่ะถามกูตลอดนะถ้าเป็นนักเรียนนะไอ้สารก็ถามแต่ครูไอ้หอกหักนะมึงกูก็เขียนป้อนไว้แล้วมึงต้องให้กูเคี้ยวแล้วคายใส่ปากให้มึงหรือไงฮะไอ้ปาริต้านะชิบหายนะดูเอาถามกูจังเลยมึงวันนี้ขนตุดลุกมากเลยครับผมนะเรื่องเดาก็มาครับผมครบสูตรนะเชียงใหม่ครับ FC ครับผมนะนะขออภัยแล้วกันนะครับผมบอกแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็ให้อ่านแล้วให้ดูแล้วอ่ะถูกปะล่ะไปไล่ดูดิไล่อ่านดูสิสงสัยอะไรเนี่ยศึกษาก่อนมึงก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายอีกแหละอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดกูเป็นคนหลอกลวงเนี่ยกูก็ล่อเงินไปดิ 3,000 มากูรักษาให้ถ้าไม่ใช่กูนะคนอื่นนะถูกปะที่มันโดนกันเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละไอ้สัตว์รีบนะถามมาปั๊บกูเชื่อเลยไอ้เหี้ยพวกมึงเชื่อคนง่ายนะถูกป่ะไอ้ชิบหายเขาหลอกมึงมึงก็เสียเงินเสียทองฟรีแล้วไปอ่านเอารู้ป่ะไปดูก่อนดูเป็นเดือนเป็นปีนู่นรู้ป่ะก่อนที่จะศรัทธาเนี่ยรู้มั้ยอย่ารีบศรัทธารู้ป่ะใช่ค่ะกินเหล้าก็ต้องเมาครับผมนะเด็กผีเดี๋ยวๆเพนพักพุทธสอนมาให้หมอเอกตีก็ได้นะครับผมนะงงเลยนะนับถืออาจารย์ค่ะโอเคอยากไปให้อาจารย์ช่วยเหลือครับเคยทำแท้งตอนนี้นี่เยอะมากครับผมนะไม่ต้องเสือกรีบมาทำแท้งในฮะสันดานทำเองนะครับผมนะกรรมทำเองอ่ะนะถึงกูมึงมาหากูเนี่ยไอ้เหี้ยกรรมมึงก็ไม่หมดนะไอ้ชิบหายแค่เด็กนะครับเขาแค่ไปเฉยนะครับบางคนก็ไปบางคนก็ไม่ไปนะเหมือนเคสทำแท้งเนี่ยนะมันเคสที่เสี่ยงโชคนะบางคนไปบางคนไม่ไปเหมือนกันนะครับบางทีไม่ลงตัวแม่ก็มีไปอยู่กับพ่อก็มีนะครับเคสนี้มันเคสละเอียดอ่อนมากครับแล้วแต่บุญและกรรมเด็กนะที่กูบอกนะครับเคสพวกนี้นะเอาหาให้ภาพให้ภาพไปเลยว่าสวัสดีครับ FC ปัจจินบุรีครับโอเคสุชินวงพันเสือนะรับถือครับอาจารย์เพิ่งเปิดดูขหัดเล่นค่ะอาจารย์อยู่ราชบุรีแค่นั้นแหละอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพนะปาลิต้านั้นเปิดดูใช่ไหมโอเคกูขอโทษกูด่าไปแล้วอีกฮะขออภัยแล้วกันบางคนเขาก็อายุเยอะนะครับผมนะบางอาจจะไม่ค่อยรู้นะผมอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอบางแพนะครับสำนักนะครับผมนะอยู่ที่บางแพนะเซิร์ช GPS นะครับมาที่สำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับผมขึ้นเลยถึงหน้าบ้านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตจุดเด่นๆคือโรงพยาบาลบางแพนะครับสำนักใหญ่ๆนะครับผมนะมีที่เดียวหน่อยนะครับผมนะที่อำเภอบางแพนะอยากไปหาค่ะอาจารย์ได้ไปแน่นอนครับสิริพัฒน์นะครับ CHD นะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นบริวารยักษ์นะครับงงคืออะไรวะเนี่ยท้าวเวสสุวรรณนี่ตั้งอยู่ถนนกินแก้วดื้อๆหลายต้นสวัสดีครับ FC คือคนบางคนก็มองนะเว้ยแบบเข้าใจท้าวเวสสุวรรณผิดว่ะว่าท้าวเวสสุวรรณเห็นเป็นรูปยักษ์เป็นท้าวเวสสุวรรณหมดนะครับบางทีก็เป็นแค่ยักษ์บริวารนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับผมเผ่าพันธุ์ยักษ์มีเยอะนะบางทีเหมือนยักษ์หน่อยบอกเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับผมแล้วระดับมหาเทพไม่ค่อยลงหรอกนะครับส่วนที่ลงก็เป็นยักษ์ปลายแถวบ้างหรือว่ายักษ์ชั้นกลางยักษ์ชั้นสูงบ้างก็มีเหมือนกันนะครับรัตเกตนะเข้าใจด้วยนะของพวกนี้นะครับก็เหมือนกับพญานาคเลยนะครับเราก็ลืมท้าววิรูปักษ์นะแปลกนะท้าววิรูปักษ์เนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทพที่มีกรรมเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่คนจะรู้แต่พระปู่สิทธัตถะกับพระยาอะไรอนันตนาคราชต่างๆนะแต่ท้าววิรูปักษ์เนี่ยคนที่เป็นสายพญานาคเนี่ยมักไม่ค่อยพูดถึงอะแต่ถ้าเกิดคุณไปดูในพระปริตกินงูไอ้พระปริตกันงูเรื่องต่างๆในบทของสวดพันยักษ์เนี่ยนะครับคุณจะรู้พระปริตกันงูก็มาจากท้าววิรูปักษ์นั่นแหละนะครับผมนะผู้เป็นใหญ่นะครับในสายพญานาคนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในสายพวกนี้นะมึงจะได้บูชากันถูกไปชิบหายมันก็หลงกันนะกินน้ำหมดเว้ยท่านชื่อสุริยภพนะงงเว้ยสวัสดีครับ FC บ้านโป่งครับโอเคครับนะคนสวยโพลารามคนงามบ้านโป่งนะครับ
ไม่ได้ครับนักเปิดครับเออตอนนี้กูไม่ได้รับนะฮะอย่ามานะถ้ามาปั๊บนะครับผมนะผมไม่นี่นะตั้งอะไรสติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกอย่างจะดีเองส่วนมนต์ชินบัญชรเป็นตัวเขาจะดื้อๆจำได้ให้ก่อนอย่างนี้สติมาสาวพระพุทธศาสนานั่นเองครับผมนะโอเคสาธุนะครับผมนะโอเคที่ใส่ธรรมะใส่แล้วกันนะโควิดไม่ต้องมานะครับงดรับนะครับมากูก็ไล่กลับนะชอบอาจารย์ครับเพิ่งเข้ามาดูครับผมอาจารย์ช่วยสอนวิธีเลี้ยงวิญญาณแฝงฮะวิชาเอาเลี้ยงกูตกใจเลี้ยงวิญญาณแฝงมันเลี้ยงยากเหรอเฮ้ยวิชาวิธีเลี้ยงคือบางคนเนี่ยเป็นร่างผ่านผีนะต้องบอกก่อนที่ผมพูดนี่คือจากประสบการณ์จริงๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูพูดมามั่วๆลอยๆกูไม่ได้ดูตำราเฮียหรอกเพราะตำรากูคือตำราในชีวิตจริงที่กูรักษามาเป็นพันๆคนนะไปดูไปนับดูว่าถึงพันหรือเปล่านะกูตอแหลกไอ้เหี้ยกูรักษาเป็นพันๆคนนะไอ้พวกร่างผ่านผีเยอะมากพวกผีแฝงเข้าอะไรต่างง่ายไปงานส่งงานศพไปอะไรต่างหรือแม้กระทั่งคนตายไปแล้วเข้าบ่อยมากถึงขั้นมันต้องปิดไว้นะปิดเลยไม่ให้เข้าก็มีขนาดปิดแล้วแม่ยังมีใจสั่นเลยที่เวลาเจออาการปั๊บต้องรีบวิ่งหนีทางแก้ให้ดีคือหลีกเลี่ยงไว้ฮะหลีกเลี่ยงอย่าแดกอาหารเกี่ยวกับผีๆนั่นแหละนะของเส้นของบวงสรวงที่เกี่ยวกับผีแดกไม่ได้นะครับจะไปกินนะครับกินของเหลือพระได้ไม่ว่านะครับผมนะของพวกนี้นะงานตรงงานตบถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ต้องไปนะครับคนเหล่านี้นะครับผมนะที่เลี่ยงพวกวิญญาณแฝงได้ง่ายนะครับบางคนแม่งเป็นร่างแผ่นผีจริงๆอ่ะกูชอบพวกร่างแผ่นผีเนี่ยมันสนุกแต่ถ้าเกิดไปเจอคนแบบผมเนี่ยนะครับที่มันเล่นได้นะครับผมนะลงมาก็เรียกใครลงก็สบายมันจะมาดูแบบเหมือนคนบ้าลงมากๆแม่งก็บ้าเหมือนกันนะครับเพราะอะไรมันจะสับสนเลยเพราะว่าวิญญาณผ่านเยอะผ่านเยอะเนี่ยนะครับพวกนี้อันตรายนะครับถามว่าเป็นคนมีบุญแล้วมีกรรมไหมก็มีแล้วนะเออพวกร่างผ่านผีนะครับผมนะก็จงระวังแล้วกันคือเลี่ยงแล้วกันเลี่ยงในสถานที่หรือว่าเลี่ยงของกินนะครับผมนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับผมนะเป็นนิดละกันนะครับผมนะสวดมนต์บ่อยๆนะครับนั่งสมาธิบ่อยๆนะครับผมนะบอกพุทโธปิดนะพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดนะครับประมาณนั้นละกันภาวนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะดีครับพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดนะครับผมนะเออคนที่เป็นร่างผ่านผีนะฟังกูไว้ละกันนะครับประมาณนั้นนะจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับผมนะเออนะกูไม่ได้หวงหรอกนะครับของพวกนี้นะครับทำได้กับตัวแหละนะกูสบายด้วยนะครับไม่ต้องมาหากูนะฮะกูบอกเทคนิคมาแล้วนะครับมันก็ปิดเองแล้วกันครับพุทโธปิดธัมโมปิดสังโฆปิดง่ายๆภาษามึงไม่ต้องเอาคาถาที่มันยาวหรอกนะมึงบอกโอ้คาถาอะไรยาวเหยียดชิบหายเลยนะบางคนบอกโอ้นู่นนี่นั่นยาวมันต้องเริ่มนู่นนี่ก่อนโง่ไอ้เหี้ยแม่งยาวไปกูจำไม่ได้แล้วเอาง่ายๆพอนะครับผมนะแต่ทำจิตให้เป็นสมาธินะสมาธิภาวนาพุทโธปิดธัมโมปิดสังฆังปิดพุทโธปิดธัมโมปิดสังฆังปิดนะปิดนะปิดอย่าให้วิญญาณต่างๆนะครับเข้ามาร่างกายต่างๆนะโอเคนะเออเอาสวัสดีครับอาจารย์ด่าคืออาจารย์ลักอีหอกครับผมสวัสดีครับไม่ได้เข้ามาชมนาคิดถึงครับโอเคครับปันนีนะอยากถามอาจารย์ได้ไหมคะทำอะไรไม่ดีล้มเหลวทุกอย่างอยากมีชีวิตที่ดีครับผมนะก็ทำเหมือนเดิมแหละนะหรือว่าเพิ่มเติมคือว่ามึงไม่ต้องลงทุนหายนั่นแหละเอาแบบเบาๆพอนะเดี๋ยวเวลาดวงมันเปิดเองครับบางคนเนี่ยมันตกอยู่จังหวะที่มันเสวยกรรมอยู่เว้ยดวงคนเนี่ยกราฟชีวิตคนมันต่างกันบางทีเนี่ยมันขึ้นสูงเลยแต่ตกก็ตกดิ่งต่ำเลยตกสั้นหรือตกยาวบางคนตกปั๊บเดียวบางคนตกหลายปีนะครับแต่ถ้าไม่ท้อเนี่ยมันขึ้นได้นะครับนะมันจะมีแรงบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดันขึ้นมามึงอาจจะอยู่ในจังหวะที่มันเสวยกรรมอยู่อาจจะมีพวกเจ้ากรรมนายเวรที่มึงเคยโกงมาในอดีตครับแล้วมาโกงมึงไปนะครับแล้วการเงินมึงอาจจะตกต่ำแต่บุญเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถหนุนมึงขึ้นมาได้นะครับผมนะเข้าใจนะทำบุญทำดีต่อไปนะครับถ้าทำเหี้ยก็บันไลนะครับนะตอนนี้ไปขอพรพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ดีที่สุดนะครับโอเคนะได้แล้วค่ะแจ้งให้ทราบด้วยจะเรื่องอะไรไว้นะอาจารย์ด่าคืออาจารย์รักครับเออผมรักทุกคนแหละนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนโอเคค่ะฝันดีค่ะแจ้งแล้วค่ะมันนั่นคือบัญชีอาจารย์ครับหนูเชื่อแล้วถืออาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยเหลือคนจริงหนูชอบตัวเด็กกันเด็กกับผีๆค่ะสวัสดีครับนราพรนะครับสวัสดีค่ะ FC จากสวีเดนค่ะมาทันไลฟ์สดโชคดีมากครับโอเคครับผมนะจากสวีเดนก็ดูนะครับหนูทำแผงมา7คนดวงชะตาชีวิตแย่มากจะหาอาจารย์ครับตัวไอสัตว์มึงโทษเด็กอีกไอ้เหี้ยนะ7คนมึงจะโทษเด็กว่าโอ้โหทำแท้ว่า7คนเพราะเด็กเหรอมึงจะโทษเด็กนะครับสันดานมึงเองกรรมมึงเองถูกปะล่ะเด็กไม่เกี่ยวไม่มีผลนะครับตัวมึงอะมีผลถูกปะล่ะเออกูไม่ว่านะกรรมจากการทำแท้งอะมันอาจจะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างในสมัยสาวๆที่ไม่สามารถที่จะบอกให้ใครฟังได้แต่มึงอย่าโทษวิญญาณเด็กนะเพราะกูทำมาไม่มีเด็กดวงใดที่โกรธแม่ทำให้ชีวิตแม่ล่มจมหรอกนอกจากกรรมของมึงเองที่ฉุดมึงลงไปนะครับนะถูกไหมมันเป็นกรรมเคาะกรรมตีซะว่าอย่างนั้นพอนะครับมาหากูอย่าไปโทษวิญญาณเด็กไม่งั้นมึงส่งเองนะเออกูไม่ทำให้เดี๋ยวสวัสดีครับใช่จ้าอยากถามอาจารย์ได้ไหมครับทำอะไรไม่ดีโอเคครับผมตอบไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวอยากไปหาอาจารย์สักทีไม่รู้มีบุญเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องมีบุญมากก็ได้มาหาได้แล้วรอโควิดเปิดแล้วกันนะอาจารย์ครับคุณพ่ออยากบูชามรยักษ์โอนไปบัญชีกรุงไทยที่ถูกครับใช่ครับผมนะไม่รู้พยานถึงหรือยังนะหนูนะ CHD เดี๋ยวก่อนชื่อไม่ออกสิริพัฒน์นะโอเค
ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะสิริพัฒน์นะพอดีภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะครับผมเข้าใจนะแบบต้องเหตุตัวมากกว่าครับคนเราต่อให้ไม่พร้อมแค่ไหนก็ไม่ควรทำแท้งครับผมนะทำไมตอนเยไม่คิดครับตั้งชื่อตั้งตังซื้อถุงยางมันก็ถูกครับผมนะเออมันก็พูดถูกเลยฮะนะไอ้น้องคนนี้ก็พูดถูกนะมันเห็นแก่ตัวมากกว่าคนทำแท้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามองหลายมุมนะถูกไหมบางทีบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นที่ผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเรานะครับส่วนใหญ่บางทียาคุมบางทีแม่ก็ลืมกินบ้างไม่ได้กินไม่ได้ซื้อความเงียบไม่เข้าใครออกใครหรอกไอ้ห่าบางคนทะลุถุงยางมาเกิดก็มีนะบางคนแดกยาคุมทะลุยาคุมมาเกิดก็มีนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับมันก็คือเวรกรรมแหละนะถูกไหมล่ะแต่ว่าพ่อแม่กับลูกไอ้กับลูกเนี่ยคือตัวรับกรรมแหละแต่ว่าคนที่ผิดหรือว่าคนที่มีส่วนคือพ่อและแม่พ่อกับแม่เนี่ยครับเป็นกรรมสัมพันธ์ร่วมกันแล้วกรรมตกกับเด็กคนนั้นที่มาจุติหรือมาเกิดนะเด็กที่ไม่ได้เกิดคือเด็กที่ทรมานมากคืออดอยากหิวโหยคือหิวไข่เจียวก็แดกไม่ได้อะนะดูดนมแม่ก็ไม่ได้นะครับหนาวนะหน้าหนาวก็หนาวเหน็บนะครับผมอยากจะกินพ่อแม่ก็รู้แก่ใจไอ้เหี้ยก็ใส่แกงเผ็ดให้แดกนั่นก็เผ็ดปู่ปลาเออคือขาดความรู้หรือว่าต่างๆในการทำบุญให้กับวิญญาณเด็กเหล่านี้นะครับผมนะบางคนอาจจะแท้งไอ้อาจจะท้องเวลาเรียนหรือไม่พร้อมพ่อแม่ดูบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆก็อาจจะเอาเด็กออกตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบมันคือกรรมต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะบอกมันได้เว้ยนะเขาเป็นคนแหกเห็นแก่ตัวแหละนะผมเข้าใจแต่มันก็คือข้อผิดพลาดเขาแต่ว่าเขาจะเป็นคนชั่ว 100% มั้ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนชั่ว 100% หรอกนะครับเชื่อผมทุกคนไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำพลาดมาก่อนตัวกูก็เคยทำผิดพลาดมาปู่ปลามันคือความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราสำนึกได้นะเว้ยนะหรือว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงอดีตหรอกนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขให้มันดีขึ้นนะในเมื่อมันผ่านไปแล้วเราสามารถชุบชีวิตเด็ก 3-4 คน 5 คนที่ทำแท้งกลับมาได้มั้ยไม่ได้หรอกนะแล้วจะบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีได้ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นและความบีบคั้นหรือว่าความบีบบังคับเกิดไอ้เหี้ยแม่งผู้ชายเป็นประเภทที่ว่าไม่เอาห่าวไอ้เหี้ยแม่งโดนข่มขืนอย่างเงี้ยเอาถูกปะล่ะถูกไหมน้องไปดูบ้านพี่หน่อยไอ้เหี้ยโดนจับป้ามผู้หญิงก็รู้อยู่ที่ผายผู้ชายถูกปะล่ะเออเกิดท้องอะถูกปะมันมีเหตุหลายเหตุและหลายปัจจัยนะครับผมนะสุดท้ายนะครับในเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้คืออะไรคือการสำนึกนะครับอย่าไปโทษเพราะลูกเพราะที่ทำแท้ไอสัตว์นั่นคือโทษกรรมแม่งยิ่งทวีคูณแรงแค้นของเด็กแม่หนูไม่ได้แค้นแม่แล้วทำไมแม่ต้องโทษหนูด้วยไอเฮียก็ขี่คอทั้งเจ็ดคนแหละกดแม่งเลยใช่ไหมนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะตัวมึงเองถูกป่ะมึงต้องสำนึกให้ได้ก่อนนะกูไม่เคยด่านะว่าคนเหล่านี้เป็นคนเลวนะเว้ยนะเรื่องอะไรต่างแต่ว่ามันมีเหตุที่มันบีบคั้นและจำเป็นแห่งกรรมมันคือกฎแห่งกรรมต่างๆนะครับผมนะถ้าฟังกูมันคือธรรมะที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครเพราะเรื่องเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นกับตัวของพวกมึงเองแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวมึงแล้วมันคิดไม่ออกหรอกช่วงนั้นแหละนะมันก็ต้องตัดสินใจแบบเร็วและเด็ดขาดนะสุดท้ายนะครับมันก็คือตาบาปจนถึงทุกวันนี้เข้าใจนะเออเอาพูดดีนะเดี๋ยวสวัสดีครับใช่ครับยอมรับสิ่งนั้นแล้วแก้ไขครับแต่อยากถามพ่อแม่ตายหมดค่ะเขาบอกว่าที่บ้านแหละโอ้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะหอกหักนะเออค่อยว่ากันเออเอาตอนกลางคืนครับผมขออย่างนี้ที่เขาอยากให้มาเกิดไม่ไปเกิดแอบซ่อนครับผมมาเกิดแอบซ่อนเขาอยากมาเกิดกับเขาก็งงเว้ยพูดนะเออนะเข้าใจนะครับอย่าด่ากันนะครับอย่าด่ากันอย่าไปซีเรียสนะผมพวกนี้นะท้าวเวสสุวรรณ1ใน4ท้าวจุลโลกบาลทั้ง4เออใช่มีคาถาบูชาปู่ใหญ่ท้าวเวสสุวรรณมั้ยครับผมนะท่องง่ายๆครับเวสสาภูษาพอแล้วกันครับสิบยังเวสสาภูษาเวสสาภูษานะครับนะพอนะครับหรือไม่ก็มีใน Google นะครับนะจะขึ้นอิติปิโสหรือจะปุตตากาโมก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดบางคนก็ต้องปุตตากาโมแล้วเป็นปุตตังธนากาโมแล้วเป็นทางอธิกายะยะอย่างไรก็ว่าไปนะอิติปิโสพระควายมาราชาโนทวิชนมังสังฆโนทโมพุทธายะอ่ะก็ว่าไปนะดูเอานะสาธุครับอาจารย์เออเอาตอนกลางคืนฝันเห็นพระพิรุณเหยียบพญานาคมหาจะเป็นอะไรไหมครับโอ้ไม่ใช่อาจารย์ทำไมฝันนะไม่รู้เลยมีความฝันนะครับผมไม่ค่อยจำความฝันเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวโอเคครับสาธุก่ะเออเอาสาธุกันเยอะแล้วกันครับได้ฟังนะครับผมนะผมเชื่อครับเออโอเคเชื่อก็ดีแล้วนะครับผมบอกแล้วนะอย่าไปว่าอะไรต่างใครนะครับถ้ากรรมนั้นไม่เกิดกับตัวเรานะครับเหมือนกับคนที่ไปด่าไปว่าเขาถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าเออเฮ้ยมันมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างอาจจะบีบคั้นหลายๆอย่างนะครับหลายๆทางนะเรากลับตัวได้นะกลับตัวได้นะองคุลิมานนะครับยังกลับตัวได้เลยถ้าเรามองมันธรรมะเนี่ยขนาดองคุลิมานนะครับนะยังกลับตัวกลับใจได้เลยนะครับกลับตัวกลับใจได้ก่อนที่จะกลายเป็นผีนะลูกศิษย์กูนะจำไว้นะกลับตัวกลับใจให้ได้นะครับก่อนที่จะกลายเป็นผีนะ
ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับผมสร้างสำนักเสร็จอีกที่หนึ่งที่มีเนื้อที่5ไร่นะครับผมเองนะครับจะสอนขัดเกลาจิตใจพวกมึงเองนะจะมีกฎแบบพระนะครับตามต้นไม้จะทำให้ล่มให้คึ้มเลยแล้วมึงมานั่งฝึกเกลาจิตกันเพื่อให้ไปอบายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพูดเนี่ยนะเพราะว่าในใต้ฐานนะครับขององค์ทาเวสอ่ะสามารถรองรับลูกศิษย์ได้นะหลักพันคนแหละนะครับผมนะไปเดี๋ยวกูจะจัดการให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้สถานที่ยังไม่เพียงพอนะครับฝันไว้ก่อนเผื่อทำได้นะครับผมนะโอเคนะ อาจารย์พูดให้ใครคิดเยอะครับถ้ามีโอกาสอยากขอเป็นลูกศิษย์ครับศรัทธาครับอยากให้เสื้ออาจารย์ครับอยากให้เสื้ออาจารย์จะให้เสื้ออะไรกูให้กูจะใส่เสื้อแต่ชมรมคนเลี้ยงผีเลยนะกูไม่เคยใส่เสื้ออะไรเลยผมบูชาท้าวเวสอยู่ครับโอเคครับผมนะนะครับผมสาธุครับอาจารย์ครับถ้าเรามีองค์ที่รักษาตัวเราอยู่ทุกคนต้องมีในตัวอยู่แล้วแต่ผมมีองค์ปู่ฤาษีนารอดอยู่ครับพ่อปู่แกมาลงผมก็อยากให้มาลงนะครับแต่ผมก็ไม่อยากมาให้ปู่ลงเพราะคนข้างๆจะหาผมบ้าคิดมโนไปเองไม่ต้องอายนะครับผมนะพรุ่งนี้นะครับเราค่อยๆปรับเอานะครับนะเราผมไม่รู้ว่าอายุคุณเท่าไหร่นะบางทีเขาอยากจะลงก็คือปล่อยแล้วกันอย่าไปอายคือสิ่งที่ดีคือครูบาอาจารย์นะครับผมนะอย่างนึงนะครับเราอาจจะเป็นบริวารนะครับผมนะพ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับผมนะที่มาอยู่กับเราเนี่ยนะในอดีตนะก็อย่าลืมนะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาของปู่ฤาษีนารอดน่ะเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆแล้วเป็นปู่ฤาษีที่ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคนนับถือเยอะมากปู่ฤาษีนารอดเนี่ยนะครับผมนะทั้งศาสตร์ดนตรีอะไรต่างๆนะครับนะดารงดาราอะไรต่างๆนะครับก็ต้องนับถือปู่ฤาษีนารอดมากนะครับผมนะอย่าเค้าเรียกว่าจงภูมิใจและดีใจเสียเถิดนะครับที่เค้ามาลงแล้วมาอยู่กับเราอย่าอายในสิ่งที่เราเป็นนะครับผมถ้าเกิดผมอายในสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยนะครับแต่ผมไม่ใช่ร่างทรงแต่ผมเป็นแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดผมอายผมท้อนะครับผมนะผมฟังแต่คนด่าคนรอบข้างเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถช่วยคนได้นะเพราะคนรอผมอีกเยอะแยะมากมายถูกป่ะในเมื่อท่านมาลงก็ถือว่าเราเป็นเกียรติแต่ว่าเราก็ต้องถือศีลแหละถ้าเกิดเรามีร่างของปู่ฤาษีนารอดอย่างแรกเลยเราทำงานกลางคืนเนี่ยพวกสุรามที่เราเลี่ยงได้เราก็ต้องเลี่ยงนะอย่าไปกินบ่อยนะครับประมาณนั้นนะครับถึงเวลาอาจจะกินไม่ได้เลยก็ได้เหล้านะครับผมนะนะครับก็ปฏิบัติถือศีล8เอาเท่ากันนะครับผมนะก็บอกตกลงว่าถ้าเกิดวันพระจะถือศีล8ก็โอเคนะผมว่านะจะไม่ถือทุกวันแหละอาจจะถือวันพระนะอะไรปู่นะอะไรก็ว่าตกลงกันไปแล้วกันนะครับกับสายญาณเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสายญาณนะเอาอาจารย์ระวังอาจารย์ครับวันพระวันโกนชอบปวดหัวขาควรทำยังไงครับผมนะแหมตอบยากจริงเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วกันนะสวดมนต์ให้พระแล้วกันนะเอามีคนให้ควยด้วยนะเดี๋ยวแบ็คเดี๋ยวบล็อกก่อนแล้วกันนะครับผมนะเวรกรรมอาจารย์ผมอยากได้กรอบเพชร7สีครับผมนะให้พ่อผมซื้อให้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวขอบอกก่อนแล้วกันนะฮะเอ้ยนะชิบหายละมึงอยากได้กรอบเพชร7สีนะฮะมึงไม่มีพ่อเป็นตุ๊กเท่งแล้วกันนะฮะนะประมาณนั้นแหละนะโอเคป่ะแล้วไปหาพ่อเป็นตุ๊กเท่งอ่ะนะอยากได้กรอบเพชร7สีอ่ะนะเอาดึ๊ดๆไอ้ห่างสายอยากจะเป็นสุริยวงศ์เทวันมั้งไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยได้เกรด4มั้ยครับเกรด4เหี้ยอะไรกูงงเฮ้ยนะบอกก่อนเฮ้ยนะปึ๊บฮะอาจารย์พระมันโกนชอบปวดหัวค่ะโอเคครับผมนะผมอยากไปครับแต่โควิดครับผมนะติดสองการนะครับว่าจะไปหาอาจารย์มาติดโควิดอีกนะครับรอแล้วกันนะครับรอยาวแล้วกันนะเดี๋ยวขอบล็อกก่อนแล้วกันนะฮะพวกเกียนนี่โคตรต้องตีนจริงนะอาจารย์สอนวิชาอะไรครับผมนะโอ้สอนวิชาอะไรนะเกียนบล็อกไปแล้วนะครับผมนะดึกของปู่เวศค่ะอยู่สวดมนต์เต็ดบอกที่ปู่เวศโอเคอ่ะได้อยู่นะอาจารย์อยู่ที่ไหนครับราชบุรีบางแพนะครับใช่ครับเรื่องบางเรื่องรู้ว่าไม่ดีแต่ก็อดไม่ได้ใจมันรักครับผมที่ชั่วรู้หมดประมาณนั้นนะครับคนเรานะอ่านก่อนแล้วกันครับโอเคนะครับเบิร์ดเดอะแบทสมุทรสาครนะครับผมรอสักวันมีบุญสัมพันธ์ก็ได้เจอก็ไปเจอแน่นอนนะครับกูยังไม่รีบตายหาหรอกนะครับตราบใดที่ยังไม่มีเมียครบทุกจังหวัดนะครับขุนกวีไม่ยอมตายนะกูปฏิญาณไว้แล้วนะครับตราบใดนะครับที่กูยังหาเมียได้ครบไม่ครบ77จังหวัดยังไม่ยอมตายนะครับยังอยู่ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเลยหาไม่ครบหรอกนะรอก่อนไอ้เหี้ย77จังหวัดแล้วตายหาไปนะครับผมนะครับเป็นเหมือนกันเลยค่ะเวลาสวดมนต์ไหว้พระตลอดจะดีขึ้นครับ FC ปัตตานีครับอยากได้เบอร์โทรครับผมนะพวกเกียนปากหน้าปล่อยครับบล็อกเอานะครับสวดมนต์ในใจมีผลไหมครับผมมีผลหมดแหละเพราะมึงสวดไอ้ฮะไอ้เหี้ยแอดวานซ์อีกสวดมนต์ในใจแล้วแต่มึงจะสวดในใจนอกใจก็ได้ไม่ว่าขอมึงสวดไอ้ฮะงงตอนแรกอายมากค่ะแต่พอเปิดใจดวงตาที่3เห็นชัดมากภูมิใจที่ได้ช่วยเพื่อคนบนทุกข์ครับดีครับอาจารย์จากโคราชครับอยากขอเป็นศิษย์อาจารย์ค่ะอยากได้เงินทองไหลมาเทมาไอ้หามเอาชีวิตให้ดีพอแล้วไอ้จัดอยากได้เงินทองไหลมาเทมานะเอาป่ะเอาให้มันดีให้หมดนี่พอแล้วมึงไม่ต้องเทมาหรอกไอ้หานะเทมาเดี๋ยวก็เทไปแล้วขอให้มีชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
เงินทองอะไรต่างไม่ต้องคาดหวังมากนะครับขอให้ปลดหนี้ปลดสินก็โอเคแล้วการไม่มีหนี้ดีที่สุดไม่ปวดหัวนะอ้าวใครวะเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เราว่าไงไม่รับไม่รับครับไม่รับนะช่วงนี้โควิดนะเลิกรับแล้วนะครับนะรอหลังโควิดค่อยมาโอเคนะครับผมอาจารย์ไหนมาผมก็บอกไม่รับอ่ะนะครับช่วงนี้งดจริงๆนะครับกลัวนะทำไมหมอที่หมอพี่ต้องพูดมาดูด้วยทำไมอะไรวะทำไมหมอพี่ต้องพูดมาดูด้วยครับงงครับทำไมหมอพี่งงเว้ยสวัสดีครับผมต้องให้ลูกทำยังไงครับลูกผม9ขวบเป็นสายองค์เทพอากงครับหมอคงครับเห็นเทพเห็นผีเฮ้ย9ขวบเห็นแล้วเหรอแปลกเว้ยสุดปกติ9ขวบแต่เด็กเห็นผีมันปกติแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าสายญาณเด็ก9ขวบมันจะชัดขนาดนั้นนะผมไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันเป็นสายญาณเดียวกับทางเทพจีนเนี่ยครับผมประมาณนะอากงหมอคงอะไรต่างๆนะแต่ว่า9ขวบเห็นผีไม่แปลกนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะรู้ไวนะยังไงก็ให้เขาปฏิบัติของเขาแล้วกันนะครับนะตามที่เขาชอบนะไม่ต้องซีเรียสนะพวกนี้มันฝืนลิขิตไม่ได้ครับยิ่งฝืนยิ่งหักนะครับยิ่งฝืนยิ่งหักนะในเมื่อถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วนะครับคุณฝืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องสายญาณกันนะครับจะสนุกนะพรุ่งนี้นะตอนกลางคืนนอนได้นานแล้วครับกราบบารมีอาจารย์กับปู่เพชรสุวรรณครับโบงเพชรจำได้ที่โบนี่หาทำให้สวยเหมือนเดิมแล้วกันนะชิบหายแล้วมาที่โทมเจียวนะครับไปโดนทอมหลอกนะครับจนหมดเนื้อหมดตัวพ่อแม่เอือมละอานะครับรักพ่อรักแม่ให้มากๆนะโบนะชิบหายนะทำมึงดีขึ้นก็ดีใจนะครับเลิกสันนิบาตแดกได้นะโอเคนะพระอยู่ในป่านั่นคือพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนพระเจ้าพระธรรมคือคาถาอยู่ในใจพระสงฆ์คือการกระทำครับโอเคครับนะเจแบ็กเจซีนะครับผมนะโอเคนะรู้นะครับผมนะนะรับทราบครับ FC จากสุโขทัยครับนะโอเคครับผมมีวิธีบูชาทาเวสไหมครับผมคือเคารพท่านด้วยจิตด้วยใจแล้วชีวิตจะดีเองนะครับผมนะเอาศรัทธาในตัวอาจารย์มากครับโอเคขอบคุณนะครับขออภัยแล้วกันนะครับปื้มบอกชอบครับให้พ่อของซื้อก็จริงนะเฮียหอกรอบเพชรเจ็ดสีกูไว้สัตว์กูจะไปหาได้ไงชิบหายพ่อของซื้อให้แล้วกันได้หอกหักนะกูไม่รู้พ่อของชื่อตุ๊กเท่งหรือเปล่าอีฮะนะลงมาน้องแพรครับสวัสดีครับเบื่อหรือยังเนี่ยอีฮะ1 ชั่วโมง 16 นาทีแล้ววันนี้รู้สึกหงุดหงิดเลยมานั่งพูดนะครับประมาณนั้นนะปกติถ้าไม่มีโควิดแบบนี้อาจารย์แดกเหล้าแล้วนะครับประมาณนั้นลมเย็นๆนะครับนั่งกินเหล้าบรรยากาศดีๆกลางทุ่งนาปูเสือโอ้โหแม่งบรรยากาศดีนะมันจำเป็นนะครับบอกว่าอาจารย์อยากเลี้ยงเหล้าอาจารย์พาไปร้านไหนเฮ้ยมึงปูเสือแดกที่บ้านนะกูก็แดกได้หมดเลยนะครับไม่ซีเรียสขอให้มีเหล้านะครับมีโซดาน้ำแข็งพอแล้วนะครับอร่อยกับแก้มไม่ต้องเน้นเท่าไหร่ทัวร์นะสักถุงนึงกูอยู่ได้ทั้งคืนนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะถ้าเกิดใครแบบอยากเจออะไรต่างนะครับไม่ว่าแดกเหล้าได้ทุกคนนะครับประมาณนั้นนะเงินซื้อกูไม่ได้นะครับแต่ถ้าเหล้าพอว่ากันนะครับผมนะหลายคนหนุกประจันที่อะไรวะถามเกียร์ครับจานครับเกิดวันอาทิตย์จะมีแฟนไหมครับโอ้โหไอ้เหี้ยจานครับเกิดวันอาทิตย์จะมีแฟนไหมครับไอ้สัตว์ไหนไอ้เหี้ยใครเกิดวันอาทิตย์กดเลข5ดิมึงบอกไปดิว่ามึงเกิดวันอาทิตย์เนี่ยไอ้เหี้ยมึงมีเมียกี่คนกันแล้วนะแม่ดีนะกูไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ไอ้สัตว์ถ้ากดกูบอกกูกดวันอาทิตย์เนี่ยกูมีเมียประมาณ76 คนอย่างเงี้ยมึงจะได้รู้ว่ามันจะมีไม่มีนะไอ้เหี้ยบอกอาจารย์เกิดวันอาทิตย์มีเมียได้ไหมเหี้ยตอบไม่ถูกเลยฮะมึงจะเอาสักกี่คนล่ะอีหอกหักนะมึงจีบเอาไอ้ชิบหายถ้ามึงด้านนะมึงก็อดนะครับผมนะพวกนี้ด้านได้ไออดนะแหมถามมาได้สวัสดีครับอาจารย์พี่น้องครับวันนี้มาทันครับโอเคผัดสัตทอนนะครับวันนี้สายยานพระแม่ธรณีนะครับผมนะไม่เบื่อครับอาจารย์ครับวิชามนต์ดำมันมาช่วยคนได้ไหมครับได้ครับนะมนต์ดำดำก็สามารถทำให้ขาวได้เพราะบางตำราผมที่ผมเรียนมาก็ดำเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบางทีขาวนะมันดำแท้ๆแหละบางบทที่ใช้แม่งก็ดำแหละเราเอามาช่วยเอามาย้อนได้นะครับนะบางตัวนะบางทีบางตัวเราก็สืบในใจสูตรในใจนะครับผมไม่สามารถที่จะออกสื่อได้นะครับเพราะว่าแม่บางทีมันก็ใช้คำพูดที่มันแบบดูน่าสะพึงกลัวนะครับประมาณนั้นนะในการไล่ในการสวดถอนนะครับผมนะจะสามารถใช้ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กันได้นะกูยังชอบตำราสายดำมากกว่าขาวอีกนะครับง่ายดีชอบร้อยแก้วมันสนุกนะครับสืบสูตรดีโอ้โหไม่เข้าใจคือมันเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายคือคำพูดเว้ยแล้วภาษาพวกอะไรเขมรอะไรต่างเขามีไม่กี่คำหรอกนะครับผมนะมันสูตรง่ายดีพวกสายดำนะลองไปดูแล้วกันนะครับชอบนะสายด้วยมันอยู่ที่คนใช้นะครับสปลาวครับโอเคครับวันนี้เกียรติแม่อาจารย์คนเรียกว่าอาจารย์คงไม่มีครับผมนะเอา FC สีปลาวครับผมนะขำกันใหญ่ขำอะไรเว้ยนะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับอาจารย์ไม่เบื่อครับสวัสดีครับอาจารย์กุลแอดมินครับโอเคครับฟังอาจารย์พูดสนุกดีค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขำเกียร์กันใหญ่ครับอาจารย์ครับผมนะเอาอีหามเข้าใจนะเกิดวันอาทิตย์ไอสัตว์กูแม่งไม่รู้เหมือนกันนะกูเกิดวันพุธเนี่ยไอสัตว์กูมีเมียไม่รู้กี่คนไหนใครเกิดวันพุธบ้างแล้วยังเป็นโสดก็มีฮาไม่เกี่ยวงอกหักเอ้ยกูพูดดีครับอาจารย์FC คนใต้ครับดูทำไมหมอพี่ต้องพูดงงคนนี้เว้ยได้มากมีเมียบาร์เลยกดเลข5เนี่ยผมพอมีครับพี่คิดเห็นไหมเนี่ยไอ้คนที่กดเลข5เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันมีเมียกันทั้งนั้นแหละไอ้หอกหัก
ลยวันอาทิตย์เนี่ยกูก็เลยงงๆเลยเฮียเกิดวันอาทิตย์แล้วจะมีเมียไหมมึงถามแล้วกันมึงกล้าหรือเปล่าอะไรฮะวิธีจีบสาวนะครับสำหรับผมนะใครที่ยังไม่มีเมียนะครับผมนะมึงรักใครมึงเล็งไว้เลยเล็งไว้ล็อกเป้าไว้นะมึงแดกเหล้าให้เมาเลยใจกล้าหน่อย30แก้วขอเบอร์หน่อยครับขอไลน์หน่อยครับได้ก็โอเคไม่ได้ช่างแม่งมาหาใหม่เชื่อกูหน้าด้านไว้นะถ้าเกิดมึงชอบอ่ะไอสัตว์มึงนั่งยิ้มอย่างเงี้ยไอสัตว์ก็จะมาหาไหมเหมือนที่กูอ่ะนะไปได้วิชามาเนี่ยกูก็มานั่งเขียนแล้วกูมานั่งกำท่องอยู่ที่นอนกูเนี่ยเขาจะมาหาให้กูแดกไหมล่ะชิบหายกูต้องไปหาเขาสิกูชอบเงี้ยถูกป่ะเดี๋ยวนี้นะครับผมถ้ากูชอบใครนะไปถึงหน้าบ้านนะครับประมาณนั้นนะเออเอาจะมีแฟนไหมครับมีฮะดีครับกินเหล้าไม่ผิดหรอกดีครับกินเหล้าไม่ผิดแล้วครับแค่ถามเป็นความรู้ครับอย่าบล็อกผมนะครับผมนะมันจะผิดอะไรวะแต่ว่ากินเหล้าผิดไหมร่างกายกูเสื่อมโทรมนะครับผมนะเออแต่ว่าความขังเนี่ยมึงกูยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติมึงครูมึงอ่ะเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะเขาแดกเหล้าตอนเย็นหลังจากที่ว่าเขาเลิกสอนมึงแล้วอ่ะถูกป่ะแดกเหล้าเมาเลยนะครับผมนะแล้วตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์มึงอ่ะวิชาวิทยาศาสตร์ที่เขาจบมาเนี่ยที่เขาเรียนมายังเสื่อมไหมก็ไม่เสื่อมแต่สุขภาพร่างกายเขาเสื่อมคือตับเติบเลยครับเขาจะไปแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งครูวิทยาศาสตร์คนเนี้ยเขากินเหล้าขาดสติไปฆ่าคนตายไปข่มขืนลูกชาวบ้านเขาถูกไหมไปขโมยของเนี่ยทีนี้เสื่อมแน่ครูวิทยาศาสตร์คนเนี้ยต้องรับโทษติดคุกติดตารางไม่สามารถมาสอนมึงได้เสื่อมเลยเสื่อมคืออะไรติดคุกเป็นนักโทษไม่สามารถที่จะมาเป็นอาจารย์ได้เพราะโดนไล่ออกเพราะติดคุกถลกกินเหล้าเสื่อมไหมเสื่อมที่คนเสื่อมที่ตัวมึงเข้าใจไหมแต่วิชาความรู้เขามีไหมเขาก็มีแต่คนก็จะไม่เชื่อถือเขาเพราะว่าเขาติดคุกแล้วเขาจะเป็นครูได้เหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้เข้าใจไหมขึ้นอยู่กับคนนะครับเข้าใจนะทำไมกูถึงไม่เสื่อมล่ะเพราะอะไรเพราะเหตุนี้แหละนะกูยังก็ยังขลังอยู่เหมือนเดิมขลังกว่าเดิมด้วยนะครับประมาณนั้นนะเข้าใจไหมฮะอธิบายง่ายเดสวัสดีครับอาจารย์เพิ่งเลิกงานครับอาจารย์คุยสนุกครับตอนนี้อาจารย์ลมดีครับคุยยาวๆครับเออเอานะครับผมนะไม่เกี่ยวกับวันไหนหรอกค่ะดูที่คนค่ะไม่มีก็ดีแล้วครับผมนะจานแดกเหล้าเก่งไหมโอ้ไอสัตว์จานแดกเหล้าเก่งไหมไอเหี้ยแดกเก่งเว้ยชิบหายเออพูดนี่ให้เกียรติกูมั่งไอเหี้ยเออบล็อกแม่งเลยสัตว์ผมมึงให้เกียรติมั่งไอสัตว์คนอื่นเขาเรียกว่าจานไอสัตว์จานแดกเหล้าเก่งไหมมาลองแดกกูได้หอกหักนะบล็อกไปก่อนผมติดตามจานตลอดครับกูบล็อกไวครับอาจารย์แฟนต่างชาติหนูจะกลับมาหาไหมครับไอเหี้ยกูไม่ใช่ผัวมึงไอสัตว์กูจะไม่รู้ได้ไงชิบหายมึงนี่ถามแปลกนะอีกปาริต้านะอาจารย์แฟนต่างชาติหนูจะกลับมาไหมกูไม่ใช่ผัวมึงถ้ากูเป็นผัวมึงกูก็ไม่กลับหรอกฮะกูป่ากูไปหาสาวๆไปดีกว่าหรอไปทำหน้าทำนมทำตัวให้ใหม่แล้วกันหอกหักนะเออหาผัวใหม่เลยมึงนี่โอ้โหฮะถามอย่างกูเป็นผัวมึงอะนะไปใจป่ะถ้าถามว่าเป็นกูนะกูไม่กลับนะโอเคป่ะเออมึงแก่แล้วเข้าใจป่ะฮะนะแล้วกูไม่ใช่ผัวมึงด้วยถ้ากูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเออมึงนี่ถามแต่ละคำยิงมาที่กูด่าจริงนะนี่เออนะมึงนี่นะเพิ่งมานี่มึงก็ไม่รู้หายซะแล้วนะมาถามกูถ้ากูเป็นผัวมึงอะมาถามว่าจานจะกลับมาหาหนูไหมกูไม่กลับหรอกไอสัตว์แกเหี่ยวย่นโอเคป่ะเออเอาดูไปขำไปครับความขังวิชาต่างๆจะมีโอกาสเสื่อมไหมครับอยู่กับเราตลอดไปไหมครับผมก็เสื่อมตามสังขารแหละนะครับเมื่อวันใดวันหนึ่งกูแก่นะหนูถามว่ามันจะเสื่อมไหมถ้าเกิดวันใดหนึ่งกายสังขารผมแก่แต่จิตผมไม่แก่นะครับผมนะความเสื่อมอยู่ที่สังขารเราแล้วก็อยู่ที่ความโลภของเราถ้าเกิดความโลภของเราเนี่ยนะครับเข้ามาครอบงำจิตเราเสื่อมกายเราอาจจะยังไม่เสื่อมแข็งแรงอยู่นะครับแต่จิตเราเสื่อมลงแต่ถ้าเกิดเราไม่โลภไม่อะไรเรายังคงที่ว่าเจตนาอารมณ์เดิมแต่เมื่อสังขารเราเริ่มเสื่อมโทรมไปนะครับผมนะมันก็เริ่มลอยลานะครับและความเก่งกล้าเหมือนเก่ามันก็ลดทอนลงไปนะเข้าใจไหมเออเสื่อมมีสองแบบโอเคนะขำนี่ฮะเข้าใจป่ะชิบหายปาริต้านะแม่มึงไม่ทำสวยไหมมึงเข้าไปเสริมความงามเนี่ยนะมึงไม่ทำก่อนเลยโบท็อกก่อนไอ้สัตว์มันถ้าโบท็อกไม่ไหวมันก็ร้อยไหมนมมึงเล็กมันก็เสริมให้ใหญ่นะเข้าใจป่ะเออจมูกดั้งก็ทำให้โด่งนะไปทุบหน้ามาก็ได้ให้มึงสวยนะกลับมาแน่นะหรือไม่ก็หาผัวใหม่ง่ายกว่านะเข้าใจป่ะบางคนบอกอาจารย์ฮะหนูมีกรรมนมเล็กค่ะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆบอกไอ้เหี้ยนมเล็กนมใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะสุดท้ายแม่ก็ดูดแค่หัวนมหรอกไอ้สัตว์มีใครอมนมทั้งเต้ามั่งไอ้เหี้ยถ้าเกิดใครอมทั้งเต้าก็ต้องไปสัญญกรรมปากให้ปากกว้างไอ้สัตว์จะได้ครอบหัวนมหัวนมแม่งไอ้เหี้ยนะมึงทำมา300 cc เนี่ยนะกูถามจริงหัวมึงแม่งจะอ้าปากครอบมึงทั้งนมไหมกันเลี้ยงให้หัวนมแหละไม่ต้องซีเรียสเรื่องนมนะเออพวกกูก็ไม่ชอบผู้หญิงนมใหญ่เท่าไหร่หรอกนะเข้าใจฮะเออเอา
อาจารย์คุยสนุกครับกูด่าไม่โกรธกูเลยเหรอวะเฮ้ยนะไอ้ปาริต้านะกูก็งงเว้ยเฮ้ยนะโกรธกูหน่อยเถอะนะแปลกเว้ยให้กูด่าอีกนะเออเอาเข้าใจป่ะปาริต้านะมึงหาใหม่นะรู้ป่ะเออนะไม่เป็นไรทำตัวสวยเดี๋ยวก็หาผัวใหม่ได้นะครับอย่าซีเรียสนะครับหาคนไทยแหละนะเออแต่ถ้าเกิดคนได้ต่างชาติแล้วไม่จะลืมคนไทยป่ะนะเออเข้าใจนะเออผมว่างานครับเจ็บตรงที่นมเล็กครับโอ้ขำกันใหญ่ทุกเองนะเฮ้ยไม่ง่วงกันหรือไงวะเนี่ยจะสี่สามทุ่มครึ่งแล้วนะถ้าไม่ง่วงก็ยาวๆแล้วกันคุยมันๆแล้วกันนะวันนี้นะขำโอ้โหขำใหญ่คุยเรื่องนี้แม่งไม่ง่วงนะประมาณนั้นไม่ง่วงเลยชอบนะครับเรื่องจริงนะกูถามบางต้อยบางต้อยนะบางต้อยน่าจะเคยมีเมียนมใหญ่บมต้อยบางต้อยก็แค่อมกับเลียแค่หัวนมถูกป่ะบางต้อยคงไม่อ้าปากแม่งอมทั้งเต้าหรอกที่หายไม่งั้นบางต้อยต้องไปศัลยกรรมปากให้กว้างเพื่อมาอมนมเมียที่ทำมา300ซีซีอ่ะผมก็ไม่เอานะเฮ้ยนะพี่เผยกูเดี๋ยวเขาขยำมาพอวะไอ้กูไอ้อาจารย์สายไหนวะกูสายธรรมะนะเว้ยไม่ใช่สายธรรมะนะเฮ้ยนะเออเอาชมครับใช่ครับดูดแค่หัวนมครับนั่นไงไอ้ผู้ชายชอบเหลือเกินนะครับผมนะธีรพงษ์นะชอบนะมากันใหญ่เลยขำกันใหญ่ผู้ชายนะถูกชอบที่อาจารย์ด่าเป็นตัวเองดีก็ตรงครับขำขำจริงไอ้เหี้ยกูตรงๆนะเออไม่ต้องน้อยใจนะไม่มีตังค์ทำนมก็ซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนไอ้เหี้ยฟองน้ำยัดเอานี่ฮะดูกำลังนะผมคนนึงแหละนะครับไม่ค่อยชอบผู้หญิงนมใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับผมประมาณนั้นนะเออแต่ส่วนใหญ่แฟนผมเมียผมแต่ละคนแม่งก็นมใหญ่นะเออก็แปลกเหมือนกันนะเกลียดอะไรได้อย่างนั้นนะกูอะนะไอสัตว์ใหญ่อีกแล้วเหรอชิบหายแล้วกูหาอมแค่หัวนมชิบหายมันจะใหญ่ไปถึงไหนวะแล้วไม่ได้ใหญ่สัญญกรรมนะเหี้ยมันใหญ่ธรรมชาติมันอะเออเชี่ยใหญ่ไว้นมมึงหัวใหญ่อีกแล้วเออเอานะคิดได้ไงครับอาจารย์ทำตัวทรงซ้อเข้าไว้ครับมันจะมาก็มีผัวครับผมนะเออครับบางต้อยถามอะไรคะคุณเธอมีตั้งเยอะไม่ถามเออสวัสดีครับผมนะดึกสาธุครับเออเอาอาจารย์อารมณ์ดีจริงๆครับวันนี้ครับเหมือนขำกันใหญ่ชอบที่อาจารย์ด่าครับผมนะไม่ง่วงครับเวลากูด่านี่พวกมึงไม่โกรธกันมั้งเลยนะก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมนะผมเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วอาจารย์อะไรวะอาจารย์แม่งหน้าเสื่อมชิบหายเลยแต่แม่งมีคนเคารพตัดทาเยอะวะก็ที่กูพูดเรื่องจริงกูล่ะกูไม่ได้พูดโกหกเนี่ยนะกูไม่ได้ดัดจริตนี่นะกูเงี้ยนกูบอกกูเงี้ยนกูหิวกูบอกกูหิวนะกูอยากอะไรกูบอกกูอยากอะไรนั่นแหละเออกูไม่ได้บอกแอปเบลนะคนเรานะครับถ้าปิดบังนะตอแหลสร้างภาพลักษณ์นะครับอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลงกระชากหน้ากากออกมาแหละนะครับผมนะเพราะมันไม่ใช่ตัวของตัวเองมันจะไม่พิ้วเว้ยถูกปะล่ะเออมันตอแหลกูตอแหลไม่ได้วะเออถูกปะชีวิตกูนะครับโกหกแต่เมียกูแค่นั้นแหละนะอย่างอื่นกูไม่ฆ่าโกหกหรอกนะถ้าเกิดกูบอกความจริงนะไอสัตว์ตายนะครับผมจริงนะบรรดาเมียกูทั้งหลายนะมานี่โชคดีที่ติดโควิดนะไม่งั้นกูก็โอ้โหเดินสายไปหาเมียกูไม่รู้กี่จังหวัดถูกปะล่ะเมียนู่นเมียนี่เมียนั่นชิบหายแล้วโชคดีหน่อยโอ้โควิดกูก็สบายเว้ยให้ไม่ต้องเดินทางนะไม่งั้นแม่ก็เดินทางบ่อยนะเมียเยอะนะครับประมาณนั้นนะไปภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานประมาณนั้นนะแต่ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์เคยโกหกไหมโกหกบ่อยที่สุดคือโกหกเมียไอ้เหี้ยนะกูบอกความจริงนะตายไอสัตว์ไม่ควยขาดแม่ก็โดนแทงอะไรฮะนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะมีดเชียวนะไอสัตว์นะคงกระพันยังไงก็แพ้เมียนะครับไอ้เหี้ยตัดให้เป็ดแดงให้จบเลยนะเออนะจำไว้โกหกเมียไม่บาปนะครับผมนะไม่งั้นมึงจะหาไม่ได้นะนะอาจารย์มีเมียไหมครับผมนะถามแล้วว่าอาจารย์มีเมียไหมถามว่าจังหวัดไหนที่อาจารย์ยังไม่มีเมียดีกว่าประมาณนั้นนะโอเคนะชื่ออะไรวะเนี่ยพันปาริต้านะครับผมถามว่าผมมีเมียไหมเอาเป็นว่าจังหวัดไหนที่ว่าผมยังไม่มีเมียดีกว่าโอเคนะเออเอานะอาจารย์ครับมีด้านมือที่อาจารย์ใช้ได้จากไหนอะไรนะอาจารย์ครับมีด้ามมีดที่อาจารย์อ๋อมีดที่ได้มาครับผมได้มาเป็นของโบราณนะครับผมนะเออเขี้ยวเสือปงฟ้าสายยานยักษ์มีเมียเยอะก็ปกติครับถามแปลกครับก็ต้องมีสิครับผมนะเออเอานะครับผมนะเอาเธอนะครับผมเป็นสิ่งที่ชอบอ่ะนะครับผมนะสุราและนารีธรรมดานะครับผมพวกยักษ์อสูรเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกสายยานยักษ์สายยานอสูรเนี่ยนะครับเหมือนกันทั้งโคตรทั้งตะกรัดทั้งที่มึงเผ่าพันยักษ์มาเนี่ยไม่งั้นยักษ์เป็นอมตะไปแล้วนะครับผมเพราะผู้หญิงนั่นแหละนะครับเพราะนางฟ้าตัวเดียวเท่านั้นองค์เดียวเท่านั้นนะทำให้ไม่ได้กินน้ำอมฤตนะครับผมนะถึงบอกว่าสายยานยักษ์นะครับต่อให้ข้างหน้านะครับนะเป็นทางหลุดพ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงนมใหญ่ๆนะครับมายั่วหน่อยนะครับแม่งหาผู้หญิงหมดละนะก็เหมือนกูอะนะแม่ถ้าเกิดข้างหน้านะโอ้โหเป็นทางที่มันดูดีนะครับนะไปทางนี่โอ้ยมึงแบบไม่ต้องแล้วนะไปทางนั้นเราจะสบายนะแต่ถ้าข้างหลังเป็นผู้หญิงโอ้โหไอสัตว์อาจารย์ขุนแม่งเลี้ยวก่อนไปหาผู้หญิงก่อนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดทางซ้ายมีเหล้านะกูแวะไปหาฉลับไปหาเหล้าก่อนนะจริงนะผมนี่อาจจะสเต็ปเทพกว่าพวกมันแล้ว
แต่ถ้าเกิดไอ้ปื้มบางต้อยนะครับผมพวกพี่ปงพี่เปียนะครับผมพวกชายลงชายเล็กเนี่ยนะถ้าเห็นนะผู้หญิงปั๊บนะครับนะมันหาผู้หญิงก่อนเลยไม่แดกเหล้าหรอกเชื่อกูกลัวแดกเหล้าเมาแล้วไม่ได้เดานะครับผมนะจริงนะครับพวกนี้นะครับลูกศิษย์ผมรู้นะไอ้พวกกะพีบางต้มบางต้อยนะถ้าเห็นเหล้าเห็นผู้หญิงนะล่อผู้หญิงก่อนถ้าแดกเหล้าเมาแล้วกลัวไม่ได้เดากันแต่ผมนี่ไม่ได้ต้องแดกเหล้าก่อนนะไม่กลัวหรอกนะไม่ได้เดานะครับประมาณกลัวไม่ให้แดกเหล้านะครับผมนะเอ้าสวัสดีครับบาปสิอาจารย์บาปอะไรวะกูงงไว้เฮ้ยนะอาจารย์ทำอะไรก็ไม่ดีทำบุญทำทานมาตลอดช่วยเหลือคนเมตตาแรงต่างก็ถือว่าไม่ต้องน้อยใจนะครับเรากำลังสร้างวิมานและสร้างบ้านในโลกหน้าอีกภพหน้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่สูญหายนะครับมันเป็นกำแพงมันเป็นเสาเอกมันเป็นกระเบื้องเป็นวิมานต่างๆที่เราสร้างนะครับผมนะภพนี้หลั่นเงินน้อยแต่ภพหน้าเรามีทุกอย่างนะเห็นไหมคงกระพันยังไงก็แพ้มีอาจารย์พูดประโยคนี้ฮาดีครับผมนะอาจารย์ครับตอบแล้วนะเฮ้ยแม่ครับผมนะอาจารย์ยังหนุ่มครับผมนะโอ้นะธรรมดาแล้วครับเขาถึงบอกว่าอาจารย์ที่อะไรดัดฟันว่าอาจารย์หาอะไรมึงไม่เหมือนอาจารย์เลยมึงให้กูทำยังไงไว้ฮะกูยุคไหนแล้ว 5G แล้วชิบหายกูใช้ iPhone นะเว้ยชิบหายกูไม่ได้ใช้ไอ้โทรเลขนะที่นั่งเขียนจีบสาวแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยนะมึงเคยเห็นใครทันบ้างไอ้เหี้ยยุคโทรเลขเพเจอร์เนี่ยไม่ใช่แล้วนะนี่ยุคลายจีบสาวชิบหายว่ามึงให้กูค้ำคืนเลยนะบางคนบอกให้กูแดกมากูแดกไม่ได้ฮะบอกอาจารย์แต่งตัวดีหน่อยกูจะแต่งแบบนี้กูชอบกูอ่ะถูกป่ะกูไหนกูสมัยใหม่แล้วนะอาจารย์นู่นนี่นั่นไม่ต้องสั่งกูหรอกแค่นี้กูก็พอแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเอาเบื่อยังอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ผมจริงมาพูดครับอาจารย์ครับขอเฟซน้องดีมหน่อยครับโถอีฮามึงนี่ไอ้ชิบหายไปจีบลูกสาวกูอีกอีฮาเฮ้ยมึงกูสายยานพิฆเนศครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับสายยานพิฆเนศครับอาจารย์จะเปิดรับสิทธิ์ที่เมื่อไหร่ครับไม่รู้เลยนะครับผมนะอาจารย์ไม่ได้เจ้าชู้ก็แค่เอ็นดูหลายคนแค่นั้นเองครับนะอาจารย์ไม่เจ้าชู้เอ็นดูหลายคนนะครับผมนะก็พอมีเหตุผลนะครับผมนะขำกันใหญ่นะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับ391วิวนะครับผมนะเขียนอะไรครับเป็นโควิดช่วยได้ไหมครับไอสัตว์นะมึงไปไกลๆนะโควิดนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับคนมาให้ช่วยเคยมีผู้ชายบ้างไหมครับโอ้โหไอสัตว์บานตะเถือกไอเหี้ยผู้ชายไปดูดิอีกคลิปมึงเห็นกระเทยหรือไงฮะมึงเห็นผู้ชายไหมล่ะบานตะเถือกหมดแล้วนะไปไล่ดูในเพจดิโอ้โหไอเหี้ยมึงนะลูกศิษย์อาจารย์ขุนมีแต่ผู้หญิงเหรอก็ดีดิฮะแต่เสือกนะผู้ชายมีเยอะแยะนะครับผมถามได้เราปล่อยเงินกู้แล้วเก็บดอกเขาเราบาปไหมคะโอ้ไอสัตว์มันก็อาชีพมึงเนาะโอ้โหกูไปให้เป็นเลยว่าเราปล่อยเงินกู้เราเก็บดอกแล้วบาปไหมของพวกนี้นะครับถามว่าเราปล่อยแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเอาถูกไหมเราไม่ได้บังคับเขาให้มาเอาเราบาปไหมคือเขาเดือดร้อนถูกป่ะเราก็เป็นอาชีพเราเขามาเอาเราถูกป่ะเขาก็ต้องจ่ายดอกถูกไหมแต่บางอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วทีนี้ว่าเฮ้ยเราพอมีคุณธรรมบ้างไหมบางทีเนี่ยนะครับดอกทบต้นไม่รู้กี่ต้นแล้วนะครับผมนะเรายอมปล่อยให้เขาได้ป่ะล่ะถูกป่ะสมมติเนี่ยเขากู้ 5,000 ไอ้เหี้ยส่งดอกมา 8,000 ละลุงพอเหอะหนูได้เกินแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไม่บาปแล้วนะบางอย่างโอเคถ้าเกิดเราเจอลูกหนี้ที่มันน่าสงสารหรือว่าลูกหนี้ที่ดีๆนะครับผมนะเราก็เอื้อเฟื้อเขาบ้างนะครับบางคนเขาไม่มีปัญญาหรอกผมกู้เงิน 5,000 นะส่งดอกปีนึงอ่ะไอสัตว์ต้นทบดอกดอกครบต้นแล้วชิบหายนะก็มีปัญญาเอาเงินก้อนให้เขาถูกป่ะล่ะแต่เราก็เป็นคนที่กู้แล้วมีสัจจะนะครับสุดท้ายนะผมให้เขาไป 5,000 จบแล้วเมื่อก่อนนี้ติดสาวนะครับผมเงินไม่ค่อยมีหรอกนะครับเอามา5มั้งนะ5,000 คิดดูส่งเงินปีอย่างเงิน 5,000 น่ะโอ้ยหาเลยผมไม่มีเนาะจริงๆนะก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะมันก็อยู่กับตัวเราบาปไม่บาปเพราะส่วนใหญ่ครับคนที่เขาไปกู้เงินน่ะคือเขาที่เดือดร้อนเราไม่ได้ไปไอ้นี่หรอกนะครับเราไม่ได้ไปบังคับให้เขามากู้เราแต่เขากู้เราเองนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วว่าเขาจะมีสัจจะหรือเปล่าส่งอะไรหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะเอาคุณตอบยากเรื่องพวกนี้นะอีหาเรื่องเงินเรื่องเรียนอ่อนว่ะสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์ผมความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ผมแย่มากเลยครับผมนะถามอะไรไร้สาระเพิ่งเข้ามาดูค่ะขอบคุณมากๆเลยปล่อยดอกไม่บาปค่ะเพื่อหลักประกันโอ้ยหาไอ้ตอบปล่อยดอกไม่บาปเพื่อหลักประกันอีกเฮ้ยนะอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับผมนะอาจารย์อายุเท่าไหร่นะตอนนี้ก็54แล้วมั้งครับผมนะอีกประมาณ6 ปีก็เกษียณนะครับผมนะตอนนี้นะ54แล้วก็ดอนแข็งอยู่นะครับประมาณนั้นไอ้เหี้ยผู้หญิงบอกงงครับผมไอ้เหี้ยอาจารย์เหี้ยแล้วอายุ54แม่งก็บอกตอบประดอแข็งพร้อมเลยนะเรื่องจริงนะครับอาจารย์ได้จุดธูป4 ดอกขอเป็นลูกศิษย์แล้วค่ะโอเคครับกูมารยาทบูชาเท่าไหร่ครับผมนะเนื้อสำลิด850เนื้อเงิน 3,050 บาทขนาดบูชา14นิ้วนะครับ 5,000 บาทนะครับผมนะกูมารยาทนะยังของยังมีอยู่หมดทุกเนื้อนะครับผมนะอา
าจารย์ครับใส่เทพกับใส่ยักษ์ไม่ถูกกันใช่ไหมครับผมนะขึ้นอยู่กับคนมากกว่านะครับเทพกับยักษ์นะครับแล้วแต่นะแต่ถามว่ายักษ์กับเทพนะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วนะครับของพวกนี้นะครับผมนะแต่ว่ามันก็อยู่กับบุคคลเนี่ยนะครับมันก็ตอบยากเหมือนกันบอกพี่นั่นเรื่องพวกนี้นะบางคนมันมีมากกว่า1สายญาณ2สายญาณ3สายญาณนะครับผมนะเหมือนกับการเกิดนะครับมันไม่ได้เกิดมันแทบพบชาติเดียวนะครับมันเกิดข้ามอะไรต่างๆก็มีเด็ดนะครับสิถูกต้องครับเมากับเด้าครับที่ถึงอาจารย์ขุนครับโอ้โหพวกมึงนี่พูดเรื่องนี้ชอบกันเหลือเกินลูกศิษย์กูนะมีคนถามว่าปล่อยเงินกู้ผมไม่รู้ว่าบาปไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าปล่อยนายได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนครับฮะอาจารย์อย่าบล็อกผมนะครับผมหยอกเขาครับผมนะโอ้ยห่ามึงนี่ฮะสวัสดีครับวันนี้ดูคลิปน้ำตาหนูไหลเลยค่ะโอเคครับผมนะคงซึ้งคลิปไหนเฮ้ยอย่าบอกว่าคลิปไลฟ์สดแล้วดูแล้วน้ำตาไหลนี่หัวร้อนน้ำตาไหลหรือไงนะหรือว่าคลิปที่ว่าลูกบวชนะครับหน้ายังเด็กมองดูคิดว่า30นิดๆครับผมนะครับอาจารย์พูดเลขออกมาอีกแล้วครับหรืออาจารย์ไล่ตัวไว้หน่อยครับผมเดี๋ยวกูบล็อกก่อนแล้วกันนะครับนะพวกเกียนอะไรเนี่ยพวกเยอะจริงๆพวกเกียนนะแปลกแล้วกันไอ้กูบล็อกผิดแล้วบล็อกปังต้อยหมายแล้วกูเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไปถอนปล่อยปกบล็อกปังต้อยกันเวรแล้วบล็อกแล้วปลดไม่ได้ด้วยปังต้อยโดนไปแล้วพลาดไปนิดนึงนะเดี๋ยวเอาใหม่ไปปลดบล็อกปังต้อยก่อนเว้ยเวรแล้วไปบอกแล้วกันนะครับปังต้อยให้ถูกใจนะเดี๋ยวไปถอนบล็อกให้ทีหลังนะครับผมนะกูบล็อกผิดบล็อกพลาดไปนะครับไลฟ์สดแม่งปลดไม่ได้เว้ยนะโดยบล็อกทีหลังนะครับไปบล็อกปังต้อยหนีเป๊ะแล้วครับไม่เหมือนแทบสี่เลยครับผมนะอุ้ยแก่แล้วนะครับผมแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้วไม่งั้นจะเป็นอาจารย์ระดับนี้ได้เลยนะครับผมนะกินเด็กเป็นอมตะนะครับประมาณนั้นนะครับถามว่าเคล็ดลับอาจารย์ไม่แก่เพราะอะไรครับแดกเด็กอะไรอมตะดีที่สุดนะครับประมาณนั้นหัวใจกระชุ่มกระชวยนะประมาณนั้นนะแล้วอาจารย์ไม่กินคนแก่บ้างหรือไงครับผมมึงแดกไก่แก่แม่งก็เหนียวนะครับประมาณนั้นต้องเคี้ยวให้เปื่อยนะครับประมาณนั้นผมเลยเรียกกินไก่เด็กๆนะครับไม่ต้องเคี้ยวกรุบๆดีนะครับผมเข้าใจยังนั่งหอกหักนะนะสวัสดีครับอาจารย์ครับคนมีสายยานต้องขึ้นขันห้าครับไม่ต้องขึ้นหายหรอกขันเขินนะกูไม่มีขันเลยที่ผ่านกูมีขันอาบน้ำนะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องรับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะอย่าซีเรียสนะครับเขาอยู่กับเราเราปฏิบัติตัวให้ดีมีรูปเหมือนท่านก็โอเคแล้วนะครับขึ้นดอกไม้แล้วก็เครื่องเส้นเครื่องบูชาต่างๆก็พอแล้วนะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์อะไรวะเนี่ยโอ้โหกูนี่พวกเกียนเยอะเว้ยไอ้พวกเรื่องการเมืองเนี่ยนะบล็อกผิดคนอีกไปบล็อกบางต้อยไปแล้วไอ้หองหักเลยสวัสดีครับจากศรีสะเกษครับโอเคครับปึ้งเอาละพร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 แล้วกันดิฮะกูคุยจะ2ชั่วโมงแล้วชิบหายแล้ววันนี้คุยยาวที่สุดเลยแล้วกันนะครับละพรแล้วกันนะบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งผลให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จในชีวิตแล้วกันนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมนะรวยๆเจริญเจริญนะครับหมดหนี้หมดสินแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ผัวขอให้ได้ผัวใครที่ยังไม่ได้เมียขอให้ได้เมียแล้วกันนะใครที่ผัวไม่ดีขอให้ได้ผัวใหม่คนที่เมียไม่ดีก็ขอให้ได้เมียใหม่แล้วกันนะครับอย่าไปจมปลักจมทุกข์กับชีวิตคู่ที่ไม่มีเหี้ยอะไรและไร้สาระนะครับไปหาใหม่แล้วดีกว่านะอย่าจมปลักมากมายนะรวยๆเจริญทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม